ที่เราต้องแถลงในวันนี้เนี่ยนะครับมาจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2546นะฮะแล้วเราพบว่าคำวินิจฉัยนี้มีปัญหาอย่างมากในทางกฎหมายนะฮะในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเราไม่สามารถที่จะอยู่เฉยนะครับให้คำวินิจฉัยเนี้ยเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยที่ไม่มีการตรวจสอบในแง่ของความถูกต้องนะครับของคำวินิจฉัยนี้ได้นะฮะด้วยเหตุนี้จึงเกิดการแถลงข่าวในวันนี้ขึ้นนะครับในส่วนของที่มาของเรื่องนะฮะผมอธิบายโดยเบื้องต้นอย่างนี้นะครับหลายท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ารัฐสภานั้นได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะฮะการพยายามแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นนะครับได้เริ่มต้นในปีที่ผ่านมานะฮะโดยความพยายามในการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นทั้งฉบับเนื่องจากเห็นว่ารัฐธรรมนูญ2550นั้นเนี่ยมีที่มาที่ต่อเนื่องมาจากการทำรัฐประหารนะฮะสืบเนื่องต่อมาจากรัฐธรรมนูญปี2549นะความพยายามนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นโดยการทำการแก้ไขมาตรา291นะฮะเพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสมาชิกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะโดยที่ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นนี่มาจากการเลือกตั้งเพื่อที่จะมาทำการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะฮะแล้วก็ให้ประชาชนออกเสียงประชามตินะครับแต่ความพยายามดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับได้สะดุดลงนะครับเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยนะครับประงับนะฮะการลงมตินะสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีการแนะนำให้ไปทำประชามติก่อนแก้ไขแล้วก็รัฐสภาเนี่ยนะฮะก็เลยยังไม่ได้มีการลงมติในเรื่องนั้นเรื่องก็ยังคงค้างการพิจารณาอยู่นะครับในรัฐสภาจนถึงบัดนี้นะเมื่อสภานั้นเนี่ยนะครับยังไม่สามารถจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้นะฮะโดยการตั้งสสรขึ้นมาเนี่ยนะฮะในปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับสภาก็ได้ใช้อีกวิธีการหนึ่งก็คือการแก้เป็นรายมาตรานะฮะมีบทบัญญัติหลายมาตราที่เริ่มนะฮะถูกดำเนินการแก้ไขนะฮะแต่เรื่องที่กำลังเป็นปัญหาอยู่นี้เนี่ยนะครับก็คือการแก้ไขวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานะฮะในปัจจุบันนี้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิก2ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัดต่างๆนะฮะจังหวัดละ1คนรวมกับกรุงเทพมหานครอีก1คนนะฮะเป็นทั้งหมด77คนนะฮะแล้วที่เหลือนั้นเนี่ยนะครับจะมาจากการสรรหาอีก73คนประกอบเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน150คนรัฐสภาโดยสมาชิกฝ่ายเสียงข้างมากเห็นว่ากฎเกณฑ์อย่างนี้นะฮะมันขาดความเป็นประชาธิปไตยเนื่องจากมีคนอีกครึ่งหนึ่งนะครับของวุฒิสภานั้นเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่มาจากคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบไปด้วยคนจำนวนเพียง7คนเท่านั้นนะฮะจึงได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องนี้ได้ดำเนินการมาเป็นลำดับนะฮะจนกระทั่งผ่านการพิจารณาของรัฐสภาไปจบสิ้นไปนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีได้นำร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้เนี่ยนะครับที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยนะฮะได้นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาภิไธยนะครับบัดนี้เนี่ยนะครับเรื่องอยู่ระหว่างการรอการลงพระประมาภิไธยแต่ว่าในขณะที่มีการยื่นเรื่องมีการพิจารณาอยู่ในสภานั้นเนี่ยนะครับก่อนลงมติในวาระ3เนี่ยได้มีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งนะฮะรวมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งนะฮะได้เป็นยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับกล่าวหาว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูญในลักษณะดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองนะฮะเป็นการทำให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยนะศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องนี้ไปพิจารณานะครับแล้วก็มีคำวินิจฉัยมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบกันอยู่นะฮะแล้วก่อให้เกิดปัญหาตามมาถึงสถานะนะครับของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรผลในทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากคำวินิจฉัยนี้เป็นอย่างไรนะฮะผลในทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากคำวินิจฉัยนี้เป็นอย่างไรและนี่คือสถานะของเรื่องนะครับคณะนิติราษฎรได้ศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้ประกาศต่อสาธารณชนไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะครับเห็นว่าคำวินิจฉัยนี้มีปัญหาอย่างร้ายและอย่างยิ่งยวดหลายประการนะฮะมีความรัดแรงในแง่ของเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะตลอดจนความบกพร่องในแง่ของคำวินิจฉัยนะฮะจึงได้ประชุมกันเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ยกร่างแถลงการคณะนิติราษฎรขึ้นมานะครับเพื่อแสดงความคิดเห็นที่มีต่อศาลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะในแถลงการเนี่ยนะครับที่เราจะได้แจกจ่ายกับสื่อมวลชนต่อไปนี้เนี่ยนะครับ
เราได้มีการวิเคราะห์นะครับถึงเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีเขตอำนาจในการรับคดีนี้ไว้พิจารณาหรือไม่นะฮะได้มีการวิเคราะห์นะครับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่กล่าวว่าการกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนื่องจากมีความบกพร่องอยู่หลายประการนะครับอันได้แก่ความบกพร่องนะครับในแง่ของการที่ร่างที่ใช้ในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเนี่ยนะครับเป็นร่างที่ไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่วาระที่1นะฮะความบกพร่องนะครับที่ว่ามีการตัดสิทธิ์นะของฝ่ายข้างน้อยเนี่ยนะครับในการแปรยติหรือลดเวลาในการแปรยติของฝ่ายข้างน้อยลงนะฮะความบกพร่องในแง่ที่ว่ามีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันนะครับอันนี้คือความบกพร่อง3ประการที่ศาลรัฐธรรมนูญกล่าวอ้างว่าทำให้กระบวนการแก้ไขไม่ชอบนะฮะแล้วก็ความบกพร่องในทางเนื้อหาที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจากการเลือกตั้งประกอบกับการสรรหาให้เป็นการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ได้นะฮะเราก็ได้มีการวิเคราะห์ประเด็นนี้กันตลอดจนกระทั่งถึงผลของคำวินิจฉัยนะฮะในแถลงการณ์นี้เนี่ยนะครับในเชิงโครงเนี่ยนะครับเราได้อธิบายนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีนี้อย่างไรนะตลอดจนได้อธิบายต่อไปนะครับว่าความบกพร่องในแง่ของกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะฮะไม่ไปดังที่ศาลกล่าวอ้างอย่างไรรวมตลอดจนถึงประเด็นในทางเนื้อหาของคดีนะครับว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ได้เพราะว่าการกำหนดนะครับให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียวนั้นเนี่ยจะเป็นการได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการซึ่งไม่เป็นไปตามวิธีทางในทางประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องอย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้พูดในวันนี้นะฮะในการแถลงในวันนี้เนี่ยนะครับพวกเราทั้งหลายจะได้แบ่งประเด็นนะฮะในการอธิบายนะฮะเป็นลำดับไปดังนี้นะครับผมจะพูดในเรื่องของเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะซึ่งเป็นประเด็นแรกนะครับที่เราจะต้องพิจารณานะครับว่าศาลนูนมีอำนาจในเรื่องนี้หรือไม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะขอให้อาจารย์ปิยบุตรนะครับได้พูดถึงเรื่องความบกพร่องนะครับของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในแง่ของกระบวนการที่ศาลรัฐนูนกล่าวอ้างว่ากระบวนการร่างตารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับมีความบกพร่องว่าข้อกล่าวอ้างที่ศาลนูนใช้ในคำวินิจฉัยนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องอย่างไรรวมทั้งปัญหานะครับเรื่ององค์คณะในการวินิจฉัยคดีนี้นะครับว่าในคดีนี้เนี่ยมีตุลาการที่ไม่อาจเข้าร่วมเป็นองค์คณะได้เนี่ยมาเข้าร่วมเป็นองค์คณะแล้วก็ตัดสินคดีนะครับสองประเด็นหลักๆนี้ด้วยนะครับจะได้มอบหมายให้ท่านอาจารย์ปิยบุตรนะครับได้อธิบายให้กับทุกท่านได้ทราบต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะขอให้อาจารย์จันทจีรานะครับได้พูดถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของคดีนะฮะว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อกำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาให้มีที่มาจากการเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะฮะมันเป็นอย่างไรในทางรัฐธรรมนูญนะหลังจากที่เราได้พูดนะครับถึงประเด็นในแง่ของเนื้อหาสารังคาวินิจฉัยจบแล้วนะฮะใน3ส่วนนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องผลที่เกิดขึ้นจากคำวินิจฉัยนี้นะครับว่าผลในทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในคำวินิจฉัยนี้เป็นอย่างไรนะฮะผลในทางการเมืองเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงข้อเสนอของเราในตอนท้ายอาจารย์ปิยบุตรอาจารย์ที่อาจจะเสริมในสองประเด็นนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นจะมีการเปิดนะครับให้ท่านทั้งหลายให้สื่อมวลชนได้ถามคำถามนะครับแล้วอาจารย์ธีระสุธีวรางกูลจะช่วยนะครับในการตอบคำถามที่สื่อมวลชนนะครับจะได้ถามขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือภาพรวมหลักๆของการแถลงในวันนี้นะฮะผมเริ่มต้นนะครับจากประเด็นแรกก่อนนะฮะและนี่เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดนะฮะเป็นประเด็นซึ่งถ้าเกิดว่าทำความเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปพิเคราะห์นะครับในเรื่องอื่นต่อไปอีกนะฮะนั่นคือประเด็นเรื่องของอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยผมเรียนท่านทั้งหลายอย่างนี้นะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะครับศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากกฎหมายธรรมชาตินะฮะศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาเองด้วยตัวของตัวเองถูกไหมฮะศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากเพศบัญญัตินะฮะหรือไม่ได้เกิดขึ้นจากกฎหมายอื่นใดนะแต่ศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นนะฮะได้รับการก่อตั้งขึ้นเนี่ยโดยรัฐธรรมนูญถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญนะก็ไม่มีศาลรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องตระหนักไว้เป็นเบื้องแรกเมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเขาก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาเขาก็จะกำหนดอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเอาไว้นะครับว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้าง
ถูกไหมครับแน่นอนว่าการกำหนดอำนาจที่ของศาลรัฐธรรมนูญเอาไว้อย่างหนึ่งอย่างใดนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่สถิตสถาพรไปชั่วกาลปวสานถูกไหมฮะเพราะว่าสภาพข้อเท็จจริงและสภาพทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือปรับเปลี่ยนเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญได้ซึ่งการปรับเปลี่ยนเขตอำนาจก็ดีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างศาลรัฐธรรมนูญก็ดีนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะกระทำเนี่ยก็ต้องกระทำได้ใช่ไหมครับผ่านกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งบุคคลซึ่งทรงอำนาจนะครับในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยก็คือองค์กรที่มีความชอบธรรมสูงสุดในทางประชาธิปไตยนั่นก็คือรัฐสภาโดยอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้เวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยจะทำงานนะครับหรือจะตัดสินคดีอะไรต่างๆนั้นเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถจะตัดสินคดีได้ตามอำเภอใจหรือรับคดีได้ตามอำเภอใจเช่นมีคนเนี่ยนะครับฆ่าคนตายนะฮะฝ่ายที่ถูกฆ่าตายนั้นก็ไปยื่นนะครับเอาให้เอกการไปร้องศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะฮะเพราะเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นศาลที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญจะมีความสถิตยุติธรรมสูงสุดกว่าศาลอื่นใดนะฮะหรือว่ามีคนเป็นหนี้กันนะครับไม่ชำระหนี้กันก็จะไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยนะครับให้คนนี้ชำระหนี้กันถามว่าทำอย่างนั้นได้ไหมคำตอบคือทำไม่ได้ถามว่าทำไมทำไม่ได้คำตอบก็เพราะเรื่องเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญถามต่อไปอีกว่าถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญเกิดรับเรื่องพวกนี้ไปพิจารณานะฮะแล้วตัดสินนะครับให้คนนี้นะครับชำระหนี้ให้กับอีกคนนึงเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรผลก็คือคำตัดสินนั้นมันก็เสียเปล่าไปมันก็เป็นเพียงเศษกระดาษอันหนึ่งซึ่งไม่มีความหมายอะไรในระบบกฎหมายเพราะเหตุว่าเขาได้รับคดีซึ่งเขาไม่มีอำนาจเลยตั้งแต่แรกวันศาลนูนจึงเป็นศาลที่มีเขตอำนาจจำกัดนะฮะตามที่รัฐนูนกำหนดเอาไว้เป็นเรื่องๆการตรวจสอบอำนาจของศาลรัฐนูนนั้นเนี่ยนะครับเป็นประเด็นแรกนะครับที่จะต้องกระทำก่อนที่จะเข้าไปสู่การวินิจฉัยในคดีครับทีนี้ในคำวินิจฉัยเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2546นั้นเนี่ยครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้วินิจฉัยอำนาจของตัวเนี่ยไปตามบทบัญญัติของกฎหมายนะฮะโดยไปตรวจสอบว่าบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องไหนเนี่ยนะครับให้อำนาจของตนเองในการรับคดีพิจารณานะฮะแต่ถ้าเกิดได้ฟังคำวินิจฉัยในวันนั้นแล้วเนี่ยจะพบว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับได้อ้างหลักการคุ้มครองเสียงข้างและหลักการตรวจสอบถ่วงดุลนะฮะมาใช้นะครับในการต่อตั้งอำนาจให้กับตัวเองการอ้างหลักการดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับไอ้ที่ฟังคำวินิจฉัยในวันนั้นเนี่ยฟังดูอาจจะเคลิ้มนะครับไปกับการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้าลองคิดแล้วก็ตรึกตรองดูให้ดีแล้วเนี่ยนะครับจะพบว่าการอ้างอิงหลักการที่ศาลมูลพูดถึงเรื่องการคุ้มครองเสียงข้างน้อยเนี่ยนะฮะมีความคลาดเคลื่อนอยู่นะครับหลายประการเหมือนกันนะครับคณะนิราศนั้นเราเห็นว่านะฮะสาระสำคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของประชาชนซึ่งการแสดงออกซึ่งอำนาจของประชาชนนั้นทำได้หลายลักษณะนะครับก็คือการใช้อำนาจโดยตรงนะครับเช่นการไปออกเสียงลงประชามตินะฮะการไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการใช้อำนาจผ่านนะครับองค์กรต่างๆของรัฐนะฮะเป็นคนที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยนะครับทีนี้ประชาชนที่เราพูดถึงนี้นี่มีจำนวนมากนะฮะคนที่มีจำนวนมากนั้นเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะมีความคิดความอ่านทุกอย่างเหมือนกันหมดนะฮะคนแต่ละคนก็มีความคิดความเห็นนะครับในหลายเรื่องเนี่ยแตกต่างกันแต่การอยู่ร่วมกันนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องทำให้ปัญหานั้นยุติลงการทำให้ปัญหายุติลงนั้นก็คือการต้องค้นหาเจตจำนงของประชาชนว่าต้องการอย่างไรซึ่งในแง่นี้เนี่ยนะครับการหาเจตจำนงของประชาชนให้เป็นยุติโดยความเห็นพ้องต้องการอย่างเอกฉันท์เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะมันก็ต้องหาวิธีการนะครับในการทำให้ปัญหานี้มันยุติลงนั่นก็คือการใช้หลักเสียงข้างมากเพราะเราถือว่าเสียงข้างมากนั้นเนี่ยนะครับก็ขยับเข้าไปใกล้นะครับกับเรื่องที่มันเป็นความเห็นพ้องที่เป็นเอกฉันท์หรือเป็นความเห็นพ้องของทั้งหมดนะทีนี้ที่เราพูดถึงประชาธิปไตยถือตามหลักเสียงข้างมากนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเสียงข้างมากจะทำอย่างไรก็ได้แต่ต้องมีหลักการคุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วยการคุ้มครองเสียงข้างน้อยมีขึ้นเพื่อทำให้ข้อยุตินะครับที่ได้จากเสียงข้างมากนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างมีเหตุผลแต่การคุ้มครองเสียงข้างน้อยคืออะไรการคุ้มครองเสียงข้างน้อยไม่ใช่การทำตามความต้องการของเสียงข้างน้อยไม่ใช่ว่าเสียงข้างน้อยต้องการอย่างไรเนี่ยนะฮะเสียงข้างมากต้องทำตามนั้นถูกไหมฮะแต่การคุ้มครองเสียงข้างน้อยหมายความว่าการเปิดโอกาสให้เสียงข้างน้อยได้แสดงความคิดเห็นเพื่อโน้มน้าวใจคนอื่นที่เห็นด้วยกับตนเพื่อที่ความเห็นของตนนั้นเนี่ยจะได้มีโอกาสเป็นเสียงข้างมากในวันใดวันหนึ่งและจึงไม่ได้มีความหมายว่าเสียงข้างมากต้องยอมตามเสียงข้างน้อยอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งซึ่งไม่ปรากฏนะครับในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพ
ั้งนี้เป็นสาระสำคัญยิ่งนะครับของหลักประชาธิปไตยหลักเสียงข้างมากและหลักการคุ้มครองเสียงข้างน้อยนะครับการมีสารรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับก็มันถือว่าเป็นกลไกอันหนึ่งในการประตันนะครับให้เสียงข้างน้อยใช้เป็นช่องทางในการตรวจสอบเสียงข้างมากหมายความว่าถ้าเกิดเสียงข้างน้อยกับเสียงข้างมากเห็นไม่ตรงกันเนี่ยแล้วเสียงข้างน้อยหรือเสียงข้างมากทำไม่ถูกเนี่ยนะฮะก็สามารถใช้กลไกของสารรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับในการเข้ามานะครับปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของตนได้แต่ว่าตัวสารรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับในการพิจารณาพิพากษาคดีหรือปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีหน้าที่นะครับในการช่วยสนับสนุนความต้องการเสียงข้างน้อยให้บรรลุเป้าหมายนะฮะเพราะตามหลักการจัดโครงสร้างองค์กรของรัฐตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสารรัฐธรรมนูญไม่ได้มีฐานะเป็นผู้แทนของเสียงข้างน้อยผู้แทนของคนที่เป็นเสียงข้างน้อยนั้นเนี่ยก็คือฝ่ายค้านนะครับในสภาผู้แทนราษฎรอันนี้เขาเป็นผู้แทนของเสียงข้างน้อยนะฮะแต่สารรัฐนูญเป็นใครนะครับสารรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเป็นคนกลางมีหน้าที่ต้องคุ้มครองเจตจำนงของเสียงข้างมากแล้วก็ประกันสิทธิและเสรีภาพของเสียงข้างน้อยแต่ต้องทำตามที่รัฐนูญบัญญัติเอาไว้เพราะว่าผมบอกตั้งแต่ต้นนะว่าสารนูญเกิดขึ้นนะครับจากรัฐธรรมนูญทีนี้ในคำวินิจฉัยนี้เนี่ยนะครับถ้าลองไปทบทวนดูจะพบว่าสารนูญเนี่ยพรรณนาหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะฮะอย่างยืดยาวนะฮะเรื่องการตรวจสอบถ่วงดุลคุ้มครองเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็สรุปลงอย่างง่ายๆในวันนั้นนะครับว่าเสียงข้างน้อยไม่มีที่อยู่ที่ยืนนะครับแต่ไม่มีข้อเท็จจริงใดๆสนับสนุนนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเสียงข้างน้อยในประเทศนี้เนี่ยไม่มีที่อยู่ที่ยืนอย่างไรนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะฮะไม่มีข้อเท็จจริงบอกว่าในเวลานี้มันไม่มีการกำหนดกลไกในการตรวจสอบเสียงข้างน้อยหรือเพราะถ้าไม่มีการกลไกในการตรวจสอบเสียงข้างน้อยเนี่ยก็ไม่มีสารรัฐธรรมนูญนะฮะการที่มีสารนูนอยู่ก็แปลว่าไอ้กลไกในการตรวจสอบกลไกในการตรวจสอบเสียงข้างมากเนี่ยมันยังมีอยู่ถูกไหมฮะมันยังมีช่องทางมันยังมีกลไกมันมีการฟ้องศาลมันยังมีการแสดงความคิดเห็นนะครับมันยังมีมติสาธารณะมันยังมีคอลัมนิสต์นะครับในสื่อมวลชนต่างๆเต็มไปหมดนะฮะที่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเสียงข้างน้อยนั้นเนี่ยนะครับมีที่อยู่ที่ยืนในสังคมไทยในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูนอันนี้เนี่ยนะครับถ้าลองคิดดูให้ดีนะฮะสมมติว่านะครับการแก้ไขอันนี้ที่บอกว่าให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยมันผ่านไปนะฮะโดยที่มันไม่มีใครไปฟ้องคดีแล้วผ่านไปเป็นรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งแน่นอนก็อาจจะไม่ต้องตรงใจกับบุคคลจำนวนหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามากแค่ไหนที่เขาอยากจะเห็นสมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งอยากเห็นสมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหาแต่เขาเป็นเสียงข้างน้อยอยู่เพราะเสียงข้างมากเนี่ยบอกว่าอยากให้มาจากการเลือกตั้งถามว่าคนที่เป็นเสียงข้างน้อยเขาทำยังไงครับมันมีที่ไหนล่ะครับที่ไปปิดปากเขาบอกว่าคุณรณรงค์ไม่ได้นะเมื่อสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยต้องเอาอย่างนี้เท่านั้นนะเขาก็สามารถไปรณรงค์ได้คนในเห็นด้วยกับเขาว่าเฮ้ยที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ดีนะมันไม่ถูกต้องมันไม่สมควรนะฮะควรจะเอาแบบมาจากการเลือกตั้งดีกว่านะครับหรือเอามาจากคนซึ่งดำรงตำแหน่งต่างๆดีกว่าเช่นเอาพวกอธิการบดีไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาเสียให้หมดอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีใครเห็นอย่างอันเนี่ยนะฮะเขาก็ไปรณรงค์สิครับก็ไปโน้มน้าวใจเสียงข้างมากให้เห็นด้วยกับเขาแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนแปลงกติกาสิครับนี่คือการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยถูกต้องไหมฮะถ้าไม่นั้นมันก็จะอยู่กันไม่ได้แหละการอยู่ร่วมกันมันคือลักษณะแบบนี้คือการใช้เหตุใช้ผลโน้มน้าวใจคนอื่นให้เห็นด้วยกับตัวเองและตราบใดที่คนส่วนใหญ่เขายังไม่เห็นด้วยก็ต้องอดทนต่อไปใช้ผลต่อไปนะฮะจนกว่าคนส่วนใหญ่จะมาเห็นด้วยนะมันไม่มีวิธีการไปบังคับข่มขืนใจคนอื่นให้เห็นด้วยหรอกได้หรอกครับนอกจากทำให้เขาเชื่อในเหตุในผลอันนั้นเนี่ยนะครับเขาถึงจะมาเห็นด้วยตามนะครับเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้ามันมีบทบัญญัติอย่างนี้เนี่ยนะครับว่าพอแก้ไขรัฐนูนแล้วเนี่ยนะครับไอเสียงข้างมากเนี่ยนะครับตำรวจบอกว่าพอแก้อย่างนี้แล้วห้ามแก้อีกเลยตลอดกาลไออย่างนี้แหละโอเคถึงอาจจะมีเหตุมีผลว่าเสียงข้างน้อยไม่มีที่อยู่ที่ยืนแล้วนะเพราะว่าพอคุณแก้อย่างนี้เสร็จปุ๊บผมทำอะไรคุณอีกไม่ได้เลยผมเปลี่ยนแปลงอีกไม่ได้แม้ว่าในวันหน้าเนี่ยเสียงข้างน้อยจะกลายเป็นเสียงข้างมากแล้วและเสียงข้างมากกลับเป็นเสียงข้างน้อยก็ตามนะครับเป็นอย่างนั้นทีนี้ประเด็นหนึ่งเนี่ยที่เราอยากจะบอกก็คือว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะผมเห็นว่าศาลนูนสมควรที่ต้องตระหนักและก็สำนึกว่านะครับการออกแบบโครงสร้างในทางการเมืองนะว่ามีลักษณะอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของประชาชนนะฮะซึ่งประชาชนแสดงออกผ่านองค์กรทางการเมืองนะครับที่เป็นผู้แทนของเขาที่จะไปพูดกันว่าเราจะอยู่กันยังไงเราจะออกแบบโครงสร้างนะฮะในทางการเมืองอย่างไรเพราะผู้คนเหล่านี้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยไม่ใช่หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมาบอกว่าประเทศนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะจะต้องมีสภาในรูปหนักแบบนี้ไปตลอดชั่วฟ้าดินสลายไม่ใช่นะฮะ
แต่เป็นหน้าที่ของประชาชนนะร่วมกับองค์กรในทางการเมืองที่มีความชอบธรรมในการจะตกลงกันและก็กำหนดโครงสร้างนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้อ้างหลักนิติธรรมขึ้นหลายแห่งนะครับในคำวินิจฉัยนี้ฟังดูดีมากนะฮะแต่ถ้าลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยจะพบว่าเป็นการอ้างอย่างเลื่อนลอยนะฮะเราก็อ้างเพื่อสร้างอำนาจให้กับตัวเองคือบอกว่ามันมีหลักนิติธรรมแบบนี้ซึ่งก็ไม่รู้ในความหมายของศาลรัฐธรรมนูญคืออะไรนะฮะผมอ่านดูแล้วก็ไม่เข้าใจนะฮะแต่อันดูแล้วคือมันมีแบบนี้แหละแล้วตัวศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยจะเป็นคนที่พูดง่ายๆคือปฏิบัติไปตามหลักนิติธรรมแต่ตัวเองต้องมีอำนาจการอ้างอย่างนี้เนี่ยนะครับโดยผลของคำวินิจฉัยนี้เนี่ยก็คือเป็นการเข้าควบคุมขัดขวางเสียงข้างมากทำให้ความต้องการของเสียงข้างน้อยเนี่ยบรรลุผลมันจึงไม่ใช่หลักนิติธรรมในความหมายนะครับที่เป็นอยู่มันไม่มีหลักนิติธรรมที่ไหนโลกนี้ที่บอกว่าศาลนั้นเนี่ยนะครับต้องเอาเสียงข้างน้อยให้บรรลุผลให้ได้นะครับแล้วขัดขวางเสียงข้างมากมันไม่มีนะฮะการทำอย่างนี้เนี่ยนะครับในสุดท้ายแล้วจึงมีผลช่วยเสียงข้างน้อยทำลายเจตนงเสียงข้างมากรังแกเสียงข้างมากนะฮะและทำให้เสียงข้างมากต่างหากนะครับไม่มีที่อยู่ที่ยืนนะครับการทำแบบนี้ต่างหากครับที่ในที่สุดแล้วนี่มันจะมีผลนะครับเป็นการสนับสนุนเผด็จการของเสียงข้างน้อยขึ้นในที่สุดนะครับทีนี้ที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะเป็นการพูดเพื่อตอบศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าเที่ยวนี้ท่านอลัมพบทยืดยาวมากนะครับเพื่อจะบอกนะครับว่าตัวเองเนี่ยทรงไว้ซึ่งอำนาจที่ลงกฎหมายจริงๆนะฮะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่เข้าข้อกฎหมายเลยศาลนู่นพยายามจะบอกว่าคุ้มครองเสียงข้างมากข้างน้อยแบบนี้เพื่อลากนะฮะเข้าไปในมาตรา68นะครับว่าตัวเองมีอำนาจเหตุที่เขาใช้อ้างยื่นเนี่ยนะครับเพื่อจะตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะฝ่ายผู้ร้องเนี่ยนะครับเขาอ้างว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยครับที่ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกำหนดให้โครงสร้างวุฒิสภาในอนาคตให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขาคนเหล่านี้เนี่ยนะครับใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือให้ได้มาอำนาจที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยนะครับเป็นอย่างนั้นนะฮะตัวบทในมาตรา68เนี่ยนะครับเขาบัญญัติเอาไว้นะฮะในลักษณะที่ว่าในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองท่านฟังดูให้ดีนะฮะบุคคลหรือพรรคการเมืองใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญหรือเพื่อได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหากมีผู้ทราบเรื่องดังกล่าวผู้นั้นสามารถเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลอนุญาตสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวอันนี้ก็คือตัวบทนี้กำหนดนะฮะอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วเนี่ยครับผมอธิบายอย่างนี้ว่าในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญในทางกฎหมายมหาชนเนี่ยนะฮะตัวบทแบบนี้นะฮะมันเกิดแรกในปีพ.ศ.240ในนู่นปี40ก่อนหน้านั้นนี่ไม่มีนะฮะที่มาของตัวบทนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้มาจากกฎหมายของเราเองนะครับมาจากกฎหมายของต่างประเทศนะฮะแหล่งที่มาของตัวบทบัญญัติอันนี้นะฮะมันมีที่มาจากกฎหมายเยอรมันนะฮะซึ่งกฎหมายเยอรมันเนี่ยเขาจะมีให้อำนาจศาลนูนในการสั่งนะครับให้สิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคลเนี่ยมันยุติลงถ้าปัจเจกบุคคลคนนั้นเนี่ยนะครับใช้สิทธิของตัวเองเนี่ยไปทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะฮะเช่นใช้บ้านของตัวเองเนี่ยครับเป็นที่ซ่องสุมนะครับเตรียมการดำเนินการนะครับในการยึดอำนาจของประเทศของรัฐอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดมีคนรู้เนี่ยนะฮะแล้วเขาก็บอกอันนี้เขามีเสรีภาพในกรรมสิทธิ์ในบ้านของเขาพวกนี้นะฮะอย่างนี้ถ้ามีคนรู้ก็จะยื่นเรื่องไปนะฮะจริงๆคนที่รู้เนี่ยยื่นเรื่องตรงไม่ได้หรอกครับในเยอรมันเขาให้รัฐบาลนะฮะหรือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นคนยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตรวจสอบถ้าศาลบอกว่าจริงก็แปลว่าศาลก็จะบอกว่าคุณคนนี้นะฮะคุณหมดสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์ในเสรีภาพในเคหสถานนะครับหรือกรรมสิทธิ์ในบ้านอันนี้นะฮะอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะจนกว่าเขาจะยื่นคำร้องขอคืนสิทธิ์อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ว่าเขาต้องการปกป้องนะครับตัวระบอบประชาธิปไตยซึ่งถ้าดูจากการใช้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับบทบัญญัติแบบนี้มันมีที่ใช้น้อยคือมันต้องเกิดเหตุที่ปัจเจกบุคคลหรือประชาชนเนี่ยนะครับใช้สิทธิเสรีภาพไปในการล้มล้างการปกครองนะฮะซึ่งมันก็ต้องมีการตรวจสอบกันในบ้านเราเนี่ยเราเอาเรื่องนี้มานะฮะแล้วเราก็มาเขียนเป็นให้อัยการสูงสุดเนี่ยเป็นคนยื่นเรื่องแล้วก็ให้ศาลเนี่ยสั่งระงับการกระทำเพราะว่าผมเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยผู้ร่างนูนเนี่ยกังวลเกรงว่าถ้าเกิดเขียนให้ศาลสั่งให้สิทธิขั้นพื้นฐานมันสิ้นสุดลงหรือมันระงับลงเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่มีทฤษฎีทางกฎหมายมากพอในเวลานั้นเนี่ยนะครับที่จะรองรับความเข้าใจของนักกฎหมายไทยนะฮะก็เลยเขียนในทิศทางลักษณะแบบนี้ผลก็เลยออกมาเป็นมาตรา68ก็
็มีคนบอกว่าไอ้มาตรา68เนี่ยมันไม่ค่อยมีที่ใช้หรอกถามว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับโดยโครงสร้างของมาตรา68เนี่ยโดยปกติมันจะไม่ค่อยมีที่ใช้นะฮะเว้นแต่ว่าโอเคมีคนปัจเจกบุคคลเนี่ยนะกระทำการในลักษณะที่มันเข้าองค์ประกอบอ่ะมันจึงมีที่ใช้ทีนี้ไอ้กรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเราลองดูให้ดีนะฮะเราก็จะพบว่าเรื่องที่เขากล่าวหาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรฮะมันเป็นเรื่องที่รัฐสภาเนี่ยเขาใช้อำนาจในฐานะที่เขาเป็นองค์กรผู้ทรงอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรัฐสภาในกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่บุคคลหรือพรรคการเมืองในความหมายของมาตรา68ถูกไหมฮะเพราะรัฐสภานั้นเนี่ยนะครับเขาใช้อำนาจเขาไม่ได้ใช้สิทธิและเสรีภาพทีนี้ถ้าเกิดท่านลองติดตามดีเบตเรื่องนี้ในสาธารณะเมื่อไม่นานมานี้น่าจะพบว่ามีนักกฎหมายบางท่านเนี่ยนะฮะไปอธิบายนะฮะซึ่งในความเห็นของผมเนี่ยนะครับไม่มีฐานไม่มีหลักการอะไรรองรับเลยคือไปอธิบายว่าอำนาจกับสิทธิเสรีภาพมันคืออันเดียวกันซึ่งท่านว่าอันนี้ไม่ต้องเรียนกฎหมายอ่ะคือคนธรรมดาเนี่ยก็เข้าใจอ่ะคือผมอยากจะบอกแบบนี้นะว่าเนี้ยสังคมไทยเนี่ยมันมาถึงจุดที่ไม่ใช่ว่านักกฎหมายพูดอะไรเนี่ยเขาจะเชื่อคนพัฒนาการมันถึงจุดที่ว่าเขามีความคิดมีสติปัญญามีสมองที่จะคิดได้ว่าที่คุณพูดมาเนี่ยมันมั่วใช่ไหมครับเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจก็คืออำนาจนะอำนาจหน้าที่ก็คืออำนาจหน้าที่สิทธิเสรีภาพก็คือสิทธิเสรีภาพมันเป็นสองเรื่องเนี่ยนะครับที่มันมีความแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันนะฮะนั้นตัวบทพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพพวกคุณจะไปแปลสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องอำนาจได้ยังไงไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับต่อไปผมตรวจข้อสอบนักศึกษาบอกว่าผมใช้สิทธิเสรีภาพตามใจผมอะเรื่องอย่ามายุ่งกับผมจะให้คะแนนอะไรยังไงเนี่ยไม่มีเกณฑ์ในการตรวจสอบไม่มีมาตรฐานใดทั้งสิ้นให้สิทธิเสรีภาพตำรวจจะจับคนกระทำความผิดบอกว่าตำรวจใช้สิทธิเสรีภาพของตำรวจมันก็เละฮะมันก็มั่วหมดนะฮะมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือโดยลักษณะของเรื่องนะครับ หนึ่งเนี่ยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าพอมันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพแล้วเนี่ยมันเป็นต้องเป็นเรื่องของบุคคลหรือพรรคการเมืองเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของบุคคลหรือพรรคการเมืองนะฮะมันเป็นเรื่องการกระทำของสมาชิกรัฐสภานะครับเป็นแบบนั้น ทีนี้ในแง่ของขั้นตอนการยื่นเรื่องนะฮะคือถูกต้องมันเป็นเรื่องอย่างนี้จริงเนี่ยเวลาจะยื่นเนี่ยคุณไม่สามารถไปยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ฮะคุณต้องยื่นไปที่อัยการสูงสุดซะก่อนให้เขาตรวจสอบก่อนแล้วว่ามันมีมูลหรือมันไม่มีมูลนะฮะแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าอัยการเห็นว่ามีมูลจึงจะส่งเรื่องต่อไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอันนี้คือการถ่วงดุลอำนาจกันนะฮะระหว่างอัยการสูงสุดนะฮะที่จะเป็นคนเสนอเรื่องเนี่ยนะครับกับตัวศาลรัฐธรรมนูญคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านชอบอ้างเรื่องการถ่วงดุลอำนาจนะถ้าเกิดท่านลองดูนะถ่วงดุลคือท่านถ่วงดุลคนอื่นหมดเลยท่านดูนะฮะแต่พอถึงคราวตัวเองเนี่ยนะครับถามว่าแล้วว่าใครถ่วงดุลท่านเองหรือท่านเองเนี่ยไม่ต้องมีใครถ่วงดุลนะคือท่านไม่ต้องมีดุลหรือท่านสูงสุดนะฮะไม่มีใครถ่วงดุลนะฮะอันก็เป็นประเด็นนะครับที่น่าคิดอยู่ทีนี้เนี่ยแน่นอนในคดีนี้เนี่ยนะครับชัดเจนการยื่นเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ผ่านอัยการนะสวเนี่ยนะครับที่เขาเป็นฝ่ายข้างน้อยเนี่ยแพ้โหวตในสภาเนี่ยนะครับก็ไปยื่นนะครับต่อศาลรัฐธรรมนูญเองโดยตรงนะครับนี่ก็ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปิยบุตรจะพูดต่อนะฮะตำหนิรัฐสภานะว่าได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยไม่ชอบด้วยกระบวนการขั้นตอนอะไรต่างๆมากมายนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านดูเนี่ยนะฮะก็ลองนึกดูให้ดีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าสภาเนี่ยคุณแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยคุณไม่ทำตามขั้นตอนที่รัฐมนูลบัญญัติเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ที่เป็นอย่างนั้นแน่ๆเนี่ยนะฮะคนที่ไม่ทำตามขั้นตอนนู่นกำหนดไว้แน่ๆเนี่ยคือใครครับก็คือศาลรัฐธรรมนูญไงครับเพราะรัฐมนูลเขากำหนดเอาไว้ว่าคนที่ทราบเรื่องเนี่ยต้องไปยื่นเรื่องต่ออัยการสูงสุดซะก่อนให้อัยการสูงสุดไต่สวนว่ามีมูลไหมถูกไหมฮะเมื่ออัยการสูงสุดไต่สวนแล้วเนี่ยนะครับเห็นว่ามีมูลเนี่ยก็จึงส่งเรื่องไปถ้าเขาเห็นว่าไม่มีมูลก็ตกไปถูกไหมฮะนี่คือขั้นตอนไงครับจากใครล่ะครับที่บอกว่าไม่ต้องหายการสูงสุดครับปาดหน้ามารับได้เลยนะฮะใครกันแน่ครับที่ไม่ได้เคารพกระบวนการขั้นตอนที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะฮะอันนี้ผมคิดว่าคนที่มีใจเป็นธรรมทั้งหลายเนี่ยคิดนะฮะแล้วเข้าใจได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นที่จะต้องมาเรียนกฎหมายเลยนะฮะเป็นอย่างนั้นถ้าเรียนกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ได้เนี่ยผมว่าอย่าเรียนเลยครับนะครับมันไม่มีประโยชน์นะครับที่จะเรียนกฎหมายนะครับทีนี้แน่นอนโดยผลกลวงที่กล่าวมาเนี่ยนะครับเราก็มีความเห็นว่าอันนี้นะฮะเป็นที่ประจักษ์แน่นอนนะว่าศาลนูนเนี่ยนะครับจงใจใช้อำนาจหน้าที่เนี่ยนะฮะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะฮะ
ผลคืออะไรฮะผลคือศาลนูนนั้นเนี่ยนะครับก็สถาปนาอำนาจขึ้นมาเองใช่ไหมฮะผ่านการตีความมาตรา68นะครับอย่างกว้างขวางนะครับอุปมาราวกับเป็นมหาสมุทรทุกๆมหาสมุทรในโลกนี้รวมกันมาตรา68นั้นจึงกลายเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นแก้วสารพัดนึกนะครับในแง่ของการจะรับเรื่องรับคดีไว้พิจารณาซึ่งไม่ชอบนะครับด้วยหลักการจัดโครงสร้างของรัฐนะฮะเราไม่ชอบด้วยหลักการตรวจสอบถ่วงดุลผลนะฮะจากการที่มีการตีความเขตอำนาจแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านก็ทราบว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีใครหรอกเห็นเหมือนกันไม่มีถูกไหมฮะมันมีข้างมากมีข้างน้อยถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้นะฮะเรื่องทุกเรื่องนะครับที่มีคนเห็นต่างกันอย่างน้อยในรัฐสภาเนี่ยฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยหรือแพ้ฝ่ายข้างมากเนี่ยเขาก็จะสามารถนะครับไปยื่นคำร้องต่อศาลนูนโดยอ้างมาตรา68แล้วถ้าเกิดปล่อยนะครับให้การอ้างการตีความ68ของศาลนูนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เขาก็สามารถขยายแดนอำนาจของตัวเขาเองออกไปเพราะมีคนพร้อมที่จะร้องอยู่ตลอดเวลาคือมันเข้าใจนะต้องมีนักร้องอาชีพแน่ๆนะครับในระบบของเราเนี่ยนะก็จะมีคนร้องนะครับอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อคนนั้นไปร้องเนี่ยนะครับศาลนูนโดยผลของการตีความมาตรา68แบบนี้ก็จะมีอำนาจนะครับรับคดีต่างๆเข้ามาพิจารณาเต็มไปหมดผลสุดท้ายคือทำไมฮะศาลนูนก็จะกลายเป็นซุปเปอร์องค์กรนะคือเป็นองค์กรนะครับที่อยู่เหนือองค์กรทั้งปวงนะฮะในรัฐธรรมนูญและมิหนำซ้ำที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะศาลนูนเนี่ยท่านจำที่ผมพูดตอนต้นเลยฮะศาลนูนจริงๆเนี่ยเขาถือกำเนิดจากรัฐธรรมนูญตัวเขาเนี่ยกำเนิดเขานี่มาจากรัฐธรรมนูญนะแต่โดยการตีความมาตรา68เนี้ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะจะกลับเป็นผู้ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญเองครับเข้าใจไหมฮะคือตัวคนที่เป็นคนถูกให้กำเนิดจากรัฐธรรมนูญนะฮะโดยผลของการใช้กฎหมายแบบนี้จะกลับเป็นคนให้กำเนิดคนให้กำเนิดแล้วถ้าเกิดคนที่อะไรนะฮะเป็นผู้ถูกให้กำเนิดเนี่ยนะครับกลับไปเป็นผู้ให้กำเนิดคนให้กำเนิดท่านอย่าเพิ่งงงนะแล้วท่านว่ามันจะเกิดสภาพอะไรขึ้นนะฮะในเชิงหลักการในเชิงตรรกะทุกอย่างก็จะวิปลาสนะครับผิดเพี้ยนนะฮะไปหมดการกระทำในลักษณะอย่างนี้การในความอย่างนี้เนี่ยมันจึงมีผลรุนแรงนะฮะเพราะมันมีผลเท่ากับเป็นการทำลายหลักนิติรัฐแล้วก็ประชาธิปไตยลงนะส่งผลให้เกิดสภาวะการที่ศาลนูนมีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดนะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับด้านนี้เป็นเรื่องที่ผมจะพูดเกริ่นไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปตอนท้ายทีนึงผมจะกลับมาทีนึงตอนท้ายนะโดยความร้ายแรงแบบนี้แหละนะฮะที่ทำให้เราเนี่ยนะครับต้องยืนยันว่าคำวินิจฉัยของศาลนูนนี้เสียเปล่าและไม่มีผลในทางกฎหมายนะครับส่วนที่มีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดยืนยันอย่างนี้แล้วต่อไปศาลนูนตัดสินมาเนี่ยถ้าปล่อยให้มีความเสียเปล่าได้เนี่ยนะครับบ้านเมืองจะตั้งมั่นอยู่ได้อย่างไรมีคนกล่าวอ้างแบบนี้มาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดนะครับในตอนท้ายนะขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนที่ผมจะอภิปรายลงไปในรายละเอียดเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะได้อ่านคำวินิจฉัยนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับที่มีจิตใจเป็นธรรมนะครับฟังดูแล้วอ่านดูแล้วนะครับก็ต้องคิดได้ว่าคำวินิจฉัยเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องมาอธิบายลงรายละเอียดเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเทคนิคในทางกฎหมายนะครับจะได้วิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้มีเหตุผลที่มันหนักแน่นมากยิ่งขึ้นก่อนที่ผมจะลงในรายละเอียดเรื่ององค์คณะแล้วก็ประเด็นปัญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ากระบวนการแก้รัฐธรรมนูญครั้งเนี้ยนะครับมันมีความบกพร่องเนี่ยนะฮะแต่ผมขออนุญาตพูดถึงไอ้ตัวรูปแบบโครงสร้างของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ในเบื้องต้นนิดหนึ่งนะครับถ้าท่านลองอ่านดูเนี่ยนะครับแล้วลองไปปิดหัวกระดาษดูนะฮะว่าไม่ใช่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่านจะคิดว่าเป็นกระทู้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะหรืออะไรครับหรือเป็นแผ่นสุนทรพจน์แผ่นสปีชของผู้นำฝ่ายค้านที่จะอภิปรายโจมตีรัฐบาลแต่พอเหลือไปหัวกระดาษอ้าวนี่มันคำวินิจฉัยเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเรียนอย่างนี้นะครับเวลาถ้าใครเรียนกฎหมายมาอยู่บ้างเนี่ยนะครับเวลาเราตอบข้อสอบเนี่ยเราตอบเป็นยังไงครับท่านต้องวางประเด็นก่อนว่าเรื่องมันมีประเด็นอะไรใช่ไหมฮะหลังจากนั้นท่านต้องตั้งหลักกฎหมายขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เอาข้อเท็จจริงมาแล้วก็ปรับเอาข้อกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงแล้วก็วินิจฉัยให้มันเกิดผลออกมานี่นักศึกษาตั้งแต่ปี1จนเรียนไปเรื่อยก็ทำอย่างนี้กันหมดแล้วเวลาไปเป็นศาลก็ทำอย่างนี้แหละเขาถึงสอนในคณะนิติศาสตร์ให้ทำกันแบบนี้นะครับทีนี้ลองมาดูคำวินิจฉัยเนี่ยอ้างพรรณนายืดยาวมาเป็นไปหมดเลยผมถามท่านที่หนึ่งท่านลองอ่านดูท่านคิดว่ามันเป็นหลักกฎหมายไหม
นะครับสมมุติเราต่อว่าให้เป็นหลักกฎหมายก็ตามนะเชื่อตามสารนูนเลยที่สารนูนยกมาเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับเต็มไปหมดเรื่องประโยชน์มหาชนการทะเลาะอย่าให้มันสามัคคีกันต้องคุ้มครองเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยไม่มีที่อยู่ที่ยืนเนี่ยซึ่งความเห็นผมนะผมเห็นว่าในส่วนนี้มันไม่ใช่หลักกฎหมายเลยมันเป็นการพันนาความไปเรื่อยๆเพื่อจะโจมตีเสียงข้างมากในรัฐสภานะแต่ทีนี้เอาล่ะสมมติเชื่อตามสารนูนว่ามันเป็นหลักกฎหมายก็ตามมันก็ต้องหาข้อเท็จจริงมาถูกไหมครับว่าข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในเวลาเนี้ยมันปรับเข้ากับไอ้กฎหมายที่คุณพูดมาแล้วหรือยังปัญหาคือมันไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏเมื่อกี้ท่านอาจารย์เราเจตเรียนไปเบื้องต้นแล้วที่บอกว่าเสียงข้างน้อยไม่มีที่อยู่ที่ยืนเนี่ยคุณช่วยพรูฟช่วยแสดงให้เห็นนะครับวินิจฉัยนี้ได้ไหมว่ามันมีตรงไหนที่บอกว่าระบบปัจจุบันเนี่ยเสียงข้างน้อยมันไม่ได้รับการคุ้มครองอีกเลยมันมีไหมนะครับผมพบตรวจสอบกันดูแล้วมันไม่มีตรงไหนที่มันเป็นจริงอย่างที่สารรัฐธรรมนูญพูดมาและสารรัฐธรรมนูญเองก็ไม่ได้เอาข้อเท็จจริงเนี่ยมาใส่ด้วยนะฮะตัวเองได้แต่พรรณนาความไปว่าเสียงข้างน้อยไม่มีที่อยู่ที่ประชาธิปไตยต้องไม่ใช่แค่การเลือกตั้งไม่ใช่แค่การอะไรครับเคารพเสียงข้างมากแต่ต้องคุ้มครองเสียงข้างน้อยให้เสียงข้างน้อยมีที่อยู่ที่ยืนอะไรต่างๆได้แต่พรรณนาแบบเนี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าตรงไหนที่เป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมันมีเหตุการณ์แบบนั้นอยู่นะครับแล้วพออะไรฮะจะล่าเข้าเขตอำนาจว่าตัวเองมีเขตอำนาจให้ได้เนี่ยก็จะไปหาแก้วสารพัดนึกตอนนี้มีแก้วสารพัดนึกในรัฐธรรมนูญไทยเรียบร้อยแล้วนะครับคือคำว่าหลักนิติธรรมตามมาตรา3วรรค2นะฮะจะเอาคำนี้มาตลอดเวลาท่านต้องการเขียนคำวินิจฉัยเพื่อจะเชื่อมกลับไปหารัฐธรรมนูญให้ติดเนี่ยท่านจะเอาคำว่าหลักนิติธรรมมาอุดปุ๊บเพื่อจะบอกว่านี่เรากำลังทำตามรัฐธรรมนูญอยู่ปัญหาว่ามาตรา3วรรค2รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่าองค์กรของรัฐทุกองค์กรนะครับต้องใช้อำนาจโดยเคารพหลักนิติธรรมรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับนะฮะท่านก็ลองคิดดูว่าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแบบนี้มันเป็นตามหลักนิติธรรมหรือไม่แล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้อธิบายด้วยนะครับว่าหลักนิติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเพียงแต่ท่านพรรณนามาเสร็จแล้วท่านก็บอกไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมนะฮะแล้วก็ใช้อำนาจวินิจฉัยนะครับผมเห็นงี้นะครับคือในระยะหลังเนี่ยท่านเห็นคดีที่มันเกี่ยวพันกับการเมืองเนี่ยท่านลองอ่านคำวินิจฉัยดูมันตั้งแต่รัฐประหารจริงก่อนรัฐประหารเนี่ยจนมาถึงวันนี้ท่านลองอ่านคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องในทางการเมืองเนี่ยท่านจะเห็นมีการเทศนาสั่งสอนประนามฝ่ายการเมืองลงไปในคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาตลอดรวมทั้งคำวินิจฉัยล่าสุดนี้ด้วยนะฮะซึ่งการพรรณนาการประนามแบบนี้นะครับมันไม่ใช่เหตุผลในทางกฎหมายที่ท่านจะเอามาตัดสินคดีนะฮะท่านเขียนบทความท่านเขียนลงหนังสือพิมพ์นะสุดแท้แต่ไม่เป็นปัญหาแต่นี่มันเป็นคำวินิจฉัยเป็นคำพิพากษาซึ่งมันอยู่ในระบบกฎหมายเนี่ยท่านเขียนแบบนี้ไม่ได้มันไม่ใช่เหตุผลในทางกฎหมายนะฮะนี่คือเบื้องต้นที่ผมจะเรียนให้ทราบนะครับทีนี้มาถึงเรื่องประเด็นองค์คณะนะครับแล้วพวกเราเนี่ยเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีอำนาจการพิจารณาคดีนี้เลยนะครับแต่พอศาลรัฐธรรมนูญเริ่มต้นพิจารณาปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมีการตั้งองค์คณะนะครับถ้าท่านลองไปดูมีปัญหาเรื่ององค์คณะอยู่2ข้อใหญ่ๆนะครับข้อที่1นะครับเราลองย้อนไปดูนะครับวันที่ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ครับเพื่อจะพิจารณาว่ารับคำร้องนี้ไว้ในเข้าเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับองค์คณะเนี่ยนะครับในวันเวลานั้นเนี่ยไม่ใช่มี9คนแบบตอนที่วินิจฉัยคดีนะครับเราไปสำรวจพบมาว่านะครับวันที่รับคำร้องเนี่ยนะครับองค์คณะที่ไม่ได้อยู่ในนั้นด้วยนะครับคือนายทวีเกียรติมีนกนิษฐ์นะครับแล้วนายทวีเกียรติมีนกนิษฐ์เนี่ยนะครับเพิ่งได้รับการโปรดเกล้าและเข้าถวายสัตย์นะครับแล้วก็ได้เข้าไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและปฏิบัติหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกนั่งพิจารณาเพื่อไต่สวนคดี1ครั้งนะซึ่งคดีนี้มันมีไต่สวนครั้งเดียวนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นองค์คณะวินิจฉัยร่วมลงมติในการวินิจฉัยคดีนี้เมื่อวันที่20พฤศจิกายนประเด็นนี้มีความสำคัญไงครับนะครับทำไมเราถึงจะต้องหยิบยกเรื่องนี้มาพูดว่าเอ๊ะทำไมนายทวีเกียรติไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันรับคำร้องสุดท้ายนายทวีเกียรติกลับมาตัดสินวินิจฉัยคดีมันส่งผลอย่างไรนะครับในหลักทั่วไปหลักการพื้นฐานของกฎหมายวิธีพิจารณาความเนี่ยนะครับเรื่องที่สำคัญนะครับคือคู่ความเขาต้องรู้ล่วงหน้าว่าคดีเนี้ยใครจะเป็นคนตัดสินเขานะครับเพื่ออะไรครับเขาจะได้รู้ว่าไอ้องค์คณะชุดเนี้ยมันมีใครที่มีความไม่เป็นกลางมีความเป็นอคติอย่างไรบ้างเขาจะได้มีโอกาสได้ร้องคัดค้านตุลาการถูกไหมฮะทำไมเมื่อตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณไม่ได้เข้ามานั่งเป็นองค์คณะรับฟ้องแล้วต่อมาคุณโผล่เข้ามาตอนหลังนะครับแล้วคู่ความเขาจะไปหาโอกาสร้องคัดค้านกันได้ในเวลาไหนนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือสมมุติว่าองค์คณะรับฟ้องมี7คนสมมุตินะครับแล้วมาตัดสินวินิจฉัยคดีกลายมาเป็น9คนท่านลองคิดดูนะครับถ้าเปิดให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะมีการเติมองค์คณะ
ลดองค์คณะได้ตลอดเวลาเพื่อกำหนดไปส่งผลถึงตอนทำคำวินิจฉัยอย่างเช่นสมมติผมมองแล้วเห็นว่าเฮ้ยตอนเรารับเนี่ยเรามี7นะครับมติออกมาอาจจะเป็น5ต่อ2ให้รับคำร้องไปถูกไหมฮะแล้วเราก็คำนวณคาดเดาซิว่าตุลาการแต่ละคนมันจะวินิจฉัยทางใดคำนวณแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกลัวจะแพ้หาทางเติมองค์คณะเข้าไปเพื่อให้มติมันกลายเป็นเปลี่ยนได้ตอนทำผลคำวินิจฉัยท่านนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราจึงถือหลักในกฎหมายวิธีพิจารณาความว่าองค์คณะที่เริ่มต้นรับคำร้องจะต้องมีจำนวนต้องเป็นคนเดิมคนเดียวกันเนี่ยนะครับจนไปถึงวันที่วินิจฉัยเป็นคำวินิจฉัยเว้นเสียแต่ว่ามีเหตุสุดวิสัยจริงๆเช่นตายอย่างเงี้ยหรือเขาถูกร้องคัดค้านจนปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้จนทำให้องค์คณะมันไม่ครบต้องหาคนเข้าไปหรือมีประเด็นของไทยไม่มีตุลาการสำรองนะอันนี้ก็เลยเอามาอธิบายไม่ได้เนี่ยแต่หลักวิธีพิจารณาความมันต้องเป็นแบบเนี้ยนะครับคือต้ององค์คณะวันรับคำร้องกับองค์คณะวันที่วินิจฉัยมันจะต้องเป็นจำนวนที่เหมือนกันต้องเป็นคนที่ตุลาการคนเดียวกันนะฮะประเด็นนี้เลยมีปัญหาความบกพร่องเพราะว่านายทวีเกียรติมีนกนิตไม่ได้เป็นองค์คณะที่รับคำร้องเรื่องนี้แต่นายทวีเกียรติมีนกนิตมาเป็นองค์คณะรับองค์คณะวินิจฉัยตอนจบนะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งเรื่ององค์คณะประเด็นที่สองนี่เรื่ององค์คณะนะครับท่านก็ทราบดีว่าบรรดาตุลาการทั้งหลายเนี่ยนะครับเวลาตัดสินคดีเนี่ยครับจะต้องมีความเป็นกลางและปราศจากอคติทีนี้ความเป็นกลางและปราศจากอคติเนี่ยท่านคิดว่าคนตุลาการสามารถขึ้นมายืนบอกผมเป็นกลางผมปราศจากอคติแล้วคนทั้งโลกนี้จะต้องเชื่อไหมฮะคือความเป็นกลางและความปราศจากอคติมันไม่ใช่เกิดจากเจ้าตัวเป็นคนมาบอกผมเป็นกลางผมปราศจากอคติผมถือศีลครบทุกข้อผมตักบาตรผมสวดมนต์ผมไหว้พระทุกวันผมบำเพ็ญเพียรทุกวันมันไม่มีทางที่จะทำให้ความเขาให้สาธารณชนมองว่าเขาเป็นกลางได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยครับการดูว่าเป็นกลางไม่เป็นกลางมันจึงต้องดูลักษณะวิธีคิดความคิดการแสดงความเห็นพฤติกรรมที่ผ่านมาของคนคนนั้นเราถึงจะดูได้ว่าเขาเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางไม่ใช่เจ้าตัวเป็นคนออกมาบอกว่าผมเป็นกลางนะประเด็นนี้มีปัญหานะครับถ้าท่านลองย้อนไปดูนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับตุลาการทั้ง9ท่านนะครับมี2ท่านนะครับคือนายจรัญภักดีธนากุลและนายนุรัตมาประณีต2ท่านนี้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมาเป็นรัฐธรรมนูญ50เนี่ยและเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ50นี้ด้วยนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งคือนายสุพจน์ไข่มุกนี่เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ50และตัวเองกำลังจะมาวินิจฉัยการแก้รัฐธรรมนูญ50นะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับเราไปพบนะครับรายงานการประชุมนะครับสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับครั้งที่30/2550นะครับเมื่อวันศุกร์ที่22 มิถุนายน 2550นะครับนายจรัญภักดีธนากุลได้อภิปรายนะครับในสภาร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวกับนะครับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาทัศนคติของนายจรัญครั้งนั้นเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าสนับสนุนรูปแบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและแสดงความคิดเห็นเป็นปฏิปักษ์อย่างยิ่งนะครับต่อการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแบบเลือกตั้งนะฮะนายจรัญพูดอย่างนี้ครับผมขออนุญาตโค้ดมานิดหนึ่งนะครับนะฮะท่านบอกงี้ครับเราอยากได้วุฒิสภาที่เป็นกลางทางการเมืองนะครับเพราะว่าจะไว้ได้ถ่วงดุลกับการต่อสู้ทางการเมืองอย่างเข้มข้นในสภาผู้แทนราษฎรอีกระดับหนึ่งถ้าวุฒิสภาไม่เป็นกลางทางการเมืองแล้วท่านประธานครับไม่มีประโยชน์ที่จะมีวุฒิสภาก็สู้กลับไปเป็นสภาเดียวนะฮะอย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านทราบนะครับถ้าวุฒิสภาเป็นฝ่ายทางการเมืองก็แน่นอนจะต้องไปเป็นฝักฝ่ายในข้างมากนะฮะแล้วฝ่ายข้างมากก็เป็นฝ่ายที่กุมอำนาจรับอยู่แล้วในสภาผู้แทนและในคณะรัฐมนตรีแล้วเราจะมีวุฒิสภาที่เป็นฝ่ายข้างมากเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองกับฝ่ายข้างมากต่อไปเพื่ออะไรท่านผอก็จะท่านแสดงทัศนคติว่าถ้าให้สวมาจากการเลือกตั้งมันจะเป็นพวกเดียวกับสสเป็นพวกเดียวกับคณะรัฐมนตรีดังนั้นท่านจึงไม่เห็นด้วยนะครับนะฮะท่านก็บอกว่าเราต้องเริ่มคิดตรงนี้ก่อนนะครับต้องเป็นกลางทางการเมืองถ้าเราไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบที่ทำปีสวปี43และก็ปี2546เนี่ยนะครับแม้การเลือกตั้งจะบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับนะฮะแต่เราก็จะไม่ได้สมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกลางในทางการเมืองนะฮะภารกิจของวุฒิต้องเป็นกลางเพราะมีการสรรหาองค์กรอิสระสรรหาศาลรัฐธรรมนูญนะครับสรรหาองค์กรอิสระต่างๆนะครับสุดท้ายเนี่ยครับท่านก็บอกงี้ครับบอกว่าเนี่ยนะครับท่านบอกว่านะครับในตอนท้ายนะครับบอกว่าถ้าเราหากให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งนะครับก็จะเกิดอย่างนี้ครับ
ปัญหานี้เกิดขึ้นคือนักการเมืองชั้น1ไปเป็นรัฐมนตรีนักการเมืองชั้น2เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนักการเมืองชั้น3เป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องท้องถิ่นจับลำดับกันไปเราจะมีวุฒิสภาไว้เพื่ออย่างนั้นอย่างเดียวหรือครับนี่คือการอภิปรายของนายจรัญภักดีธนากุลนะครับเมื่อครั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งต่อมากลายมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ท่านแสดงความคิดเห็นอภิปรายว่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากให้นายจรัญเนี่ยครับมาพิจารณาคดีนี้องค์คณะวินิจฉัยคดีนี้มันก็แสดงให้เห็นอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าจะต้องมีทัศนคติไปในทางที่ไม่สนับสนุนให้ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กลับไปเป็นแบบเลือกตั้งทั้งหมดนะครับเราจึงเห็นว่านะครับนายจรัญภักดีธนากุลมีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาคดีไม่เป็นกลางนายจรัญจึงไม่สามารถเข้าร่วมเป็นองค์คณะในการวินิจฉัยคดีนี้ได้โดยสามัญสำนึกของความเป็นตุลาการและโดยจริยธรรมทางวิชาชีพของตุลาการนายจรัญต้องถอนตัวออกจากการเข้าร่วมเป็นองค์คณะในคดีนี้ดังที่นายจรัญได้กระทำมาแล้วในการพิจารณาคดีในคำวินิจฉัยที่18/22/25คือก่อนวินิจฉัยเรื่อง291ที่จะทำสสรใหม่นะฮะนายจรัญก็ถอนตัวแต่ในคดีนี้นายจรัญไม่ถอนตัวนะฮะจะเห็นได้ว่าพอเราชี้ประเด็นว่ามีปัญหาที่นายทวีเกียรติกับนายจรัญแล้วเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรมันจะส่งผลในทางมติของคำวินิจฉัยคดีนี้ครับถ้าท่านลองไปดูมติในคำวินิจฉัยคดีนี้นะฮะ6-3นี่ว่าเรื่องกระบวนการตรารัฐธรรมนูญไม่ชอบนะฮะ5-4ว่าด้วยเนื้อหาของการตรารัฐธรรมนูญไม่ชอบ5เสียงที่ว่าเนี่ยเป็นเสียงข้างมากเนี่ยนะครับมีนายจรัญอยู่และมีนายทวีเกียรติอยู่มีพรรคต้องกล่าวถึงนะครับถ้าจะเอาให้เคร่งครัดกว่าเดิมเนี่ยมีนายจรูญอินทจารย์ซึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยและประธานศาลรัฐธรรมนูญคือคนที่มีส่วนนะครับเป็นเจตอรหันต์ที่จะเข้าไปเลือกสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาอย่างนี้มีส่วนได้เสียสมมติถ้าเราตัด2หรือ3เสียงนี้ออกไปจากองค์คณะเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยเนี่ยจะเปลี่ยนทันทีนะครับในส่วนเนื้อหานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นสภาพที่ร้ายแรงอย่างยิ่งนะครับแต่ไม่มีการถอนตัวนะครับของทั้ง2ท่านนี้นะของนายทวีเกียรติและของนายจรัญนะครับนี่คือประเด็นปัญหาเรื่ององค์คณะวินิจฉัยนะครับทีนี้มาถึงประเด็นเรื่องคำวินิจฉัยสารนูนฉบับเนี่ยนะครับที่สารนูนได้บอกว่ากระบวนการขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีปัญหามันมีความบกพร่องนะครับท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อเรายืนยันไปแล้วนี่ครับว่าสารนุนไม่มีอำนาจก็แค่นี้ก็ควรจบได้แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงถ้าเรายืนยันว่ามันเป็นโมฆะมันไม่มีความหมายใดๆเลยทำไมเราต้องมาใส่ใจคำวินิจฉัยฉบับนี้อีกนะครับคำตอบก็คือนี้ครับพอสารนุนอ่านคำวินิจฉัยนี้ออกสู่ที่สาธารณะเขาก็ได้หยิบยกเหตุผลอะไรต่างๆมานะครับโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการขั้นตอนจนทำให้สาธารณชนเข้าใจไปว่าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงกระบวนการขั้นตอนมันผิดจริงนะครับบางท่านยังฝากไว้ยังพูดเลยนะครับบอกว่าเนี่ยรู้นะว่าสารรัฐธรรมนูญมันไม่มีอำนาจแต่ในเมื่อสภามันทำผิดจริงมันทำกระบวนการที่ไม่ชอบจริงมันเสียบบัตรแทนกันจริงมันใช้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปลอมจริงแบบที่เขาว่ากันมาในคำร้องเนี่ยนะครับจริงแล้วอย่างนี้จะทำไงครับสารรัฐธรรมนูญมาตรวจก็ดีแล้วนะครับแม้จะไม่มีอำนาจแต่กรณีนี้เห็นชัดนี่ว่ามันผิดจริงผมจะมาอธิบายท่านทราบว่าที่สารรัฐธรรมนูญพูดมาทั้งหมดเรื่องกระบวนการขั้นตอนการตรารัฐธรรมนูญมีปัญหาความบกพร่องนั้นไม่จริงเลยครับนะฮะประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะตอกสารนูนอ่านเนี่ยทำสาธารณชนเคลิ้มเลยนะครับว่าเข้าใจว่าสารนูนไม่มีอำนาจแต่ทำไมในเมื่อสภามันทำผิดต้องหาคนไปจัดการมันหน่อยนะฮะห้ามหาคนไปตรวจสอบทวงดุลมันหน่อยเหตุผลที่สารนูนยกมานะครับในกรณีเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการขั้นตอนการตรานะครับที่รัฐธรรมนูญที่มันมีปัญหาเนี่ยนะครับสารนูนยกไว้3เรื่องใหญ่ๆนะฮะเรื่องที่1คือเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่นายอุดมเดชรัตนเสถียรไปยื่นให้ประธานสภากับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เข้าไปสู่การพิจารณาในวาระที่1เป็นคนละร่างกันนะฮะฝ่ายค้านเขาบอกอย่างนี้เป็นร่างรัฐธรรมนูญเป็นเอกสารปลอมนะที่เขาเรียกกันนะครับนี่ประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ที่เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการขั้นตอนการตรารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับการนับวันนับระยะเวลาในการเสนอคำแปรยัตตินะครับซึ่งสารนุ่นเห็นว่านับไปนับมาเนี่ยครับมันเหลือให้ฝ่ายค้านฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับที่ต้องการเสนอคำแปรตีนครับเหลือเพียงแค่1วันซึ่งน้อยเกินไปนะครับและประธานสภายังใช้อำนาจในการตัดไม่ให้มีคน อภิปรายในสภาตอนที่เสนอคำแปรยติไปเนี่ยนะฮะและประเด็นที่3เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนนะครับคือเรื่องการเสียบบัตรแทนกันนะฮะทั้ง3ประเด็นนี้นะครับสารนุ่นยกมาแล้วก็
อธิบายไปบอกว่าเพราะฉะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้มันจึงเป็นการได้มาซึ่งอำนาจการปกครองโดยไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยผิดมาตรา68นะฮะแต่ผมจะมาชี้แจงท่านทราบว่ามันไม่เป็นจริงอย่างที่สารรัฐธรรมนูญบอกนะครับเรามาดูประเด็นที่1 นะครับเรื่องการยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ยื่นกับประธานสภากับฉบับที่เข้าวาระ1เป็นคนละร่างกันนะฮะในข้อเท็จจริงนี้นะครับปรากฏว่านะฮะนายอุดมเดชรัตนเสถียรและคณะเนี่ยนะครับไปยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนะครับที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่20มิถุนายน2556นะครับแต่ต่อมานะครับร่างที่เอาเข้าสภาเริ่มต้นวาระหนึ่งเข้ารัฐสภาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะและไม่ได้แก้เฉพาะเรื่องรูปแบบฟอนต์การพิมพ์เรียงหน้าเท่านั้นแต่แก้เนื้อหาโดยการเพิ่มมาตราเข้าไปด้วยนะครับถามว่าจริงไหมนะฮะคำตอบคือจริงครับจริงแล้วมันส่งผลเสียหายไหมคำตอบคือไม่ส่งผลเสียหายใดๆในทางกระบวนการขั้นตอนเลยเพราะอะไรครับวันที่นายอุดมเดชหยิบร่างฉบับนี้วิ่งไปให้ประธานสภาอาจจะมีข่าวเป็นโหมเป็นข่าวถ่ายรูปอะไรกันเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเข้าระบบธุรการมีการประทับตารับว่าวันนี้เริ่มต้นมันเป็นร่างหนึ่งแต่ถามว่ากระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เริ่มต้นแบบเป็นทางการเนี่ยมันเริ่มต้นตอนไหนมันคือเริ่มต้นตอนเปิดรัฐสภาเข้าวาระหนึ่งถูกไหมครับเปิดรัฐสภาดังนั้นร่างฉบับนั้นเนี่ยนะฮะถ้ามันเป็นอีกอันหนึ่งมีการไปเพิ่มมาตรามาอีกมาตราหนึ่งเนี่ยครับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยถามว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมคำตอบคือไม่มีเพราะว่าคุณรัฐสมาชิกรัฐสภาทั้งสองสภาที่มารวมตัวกันเป็นรัฐสภาเนี่ยคุณก็ได้โอกาสในการพิจารณาร่างอันนั้นเหมือนกันพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันท่านนึกออกไหมฮะไม่ได้หมายความว่าเอ้ยพอร่างที่เอาไปยื่นให้กับตัวประธานสภาแบบหนึ่งพอเข้าอะไรครับตัวรัฐสภาเป็นอีกอันหนึ่งสมาชิกรัฐสภาทุกท่านได้รับแจกร่างที่มีการแก้ล่าสุดทั้งหมดนะฮะไม่ใช่มีการเอาร่างปลอมไปให้เขาแล้วถึงเวลาเอาอีกร่างหนึ่งมาพิจารณาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญนะครับที่จะส่งผลร้ายถึงขนาดทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้นะครับต้องมีปัญหามีความบกพร่องไปนะฮะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่สารมูลหยิบยกมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือเรื่องนับวันนะครับนับวันการเสนอคำแปรยัตตินะฮะสารมูลบอกว่าเนี่ยพอเริ่มนับวันเนี่ยนะครับนับวันผิดนะครับนับวันผิดไปทำให้เหลือเวลาแปรยัตติอยู่แค่วันเดียวนะครับฝ่ายค้านก็เลยมาเสนอคำแปรยัตติไม่ทันเป็นการตัดสิทธิ์ฝ่ายค้านเป็นการกลั่นแกล้งกันนะฮะหายเหลือให้เหลือวันเดียวเนี่ยยื่นไม่ทันนะครับแล้วก็สารมูลก็บอกขัดข้อบังคับนี่พอสารมูลบอกขัดข้อบังคับผมก็เลยไปค้นข้อบังคับดูปรากฏว่าข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2553 ข้อ96เขียนว่าอย่างนี้ครับก็บอกว่าสมาชิกรัฐสภาที่เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้เสนอคำแปรยัตติล่วงหน้านะครับเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการภายในกำหนดเวลา15วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่รัฐสภารับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหลักก็คือ15วันนับตั้งแต่อะไรครับวันรับหลักการนะนับตั้งแต่วันรับหลักการคือรับหลักการคือว่าในช่วงวาระที่1ใช่มั้ยวันนับไปอีก15วันนะคุณจะมีโอกาสเสนอคำแปรยติในเวลา15วันนะครับเว้นนะครับรัฐสภาเห็นเป็นอย่างอื่นคืออาจจะกำหนดให้เป็น30 50 60วันแล้วแต่เว้นแต่รัฐสภากำหนดเป็นอย่างอื่นคำว่ารัฐสภากำหนดเป็นอย่างอื่นคืออะไรครับมันก็ต้องลงมติกันในสภาถูกไหมครับว่าจะเปลี่ยนจาก15เป็นกี่วันนะฮะแต่หลักคือ15วันนะฮะข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่านะครับประธานรัฐสภาเวลานั้นก็ถามบอกอ้าวตกลงจะเอากี่วันนะครับก็มีฝ่ายหนึ่งเสนอขึ้นมาบอกว่าขอ60ครับ15วันน้อยเกินไปขอ60ปรากฏว่าองค์ประชุมมันไม่ครบมันก็ลงมติไม่ได้ให้เป็น60วันไม่ได้เพราะองค์ประชุมมันไม่ครบองค์ประชุมไม่ครบทำไงครับประธานก็บอกอย่างนี้ก็เอา15วันตามข้อบังคับถูกไหมครับก็คือกลับไปสู่หลักเพราะมันลงมติเปลี่ยนจาก15เป็น60วันไม่ได้เพราะองค์ประชุมไม่ครบก็คือ15วันนะฮะแล้วเรามาดูนะครับข้อเท็จจริงว่าวันที่เขารับหลักการคือวันไหนนะครับนะฮะปรากฏว่านับไปนะฮะก็คือ เริ่มต้นนับวันที่4เมษา56 15วันมันก็จะไปหมดเขตวันที่15เมษา56นะครับ15วันนะครับปรากฏว่านะครับประธานโทษไปหมด19ท่านเริ่มนับวันที่4เมษายนนะครับแล้วไปหมดเขตวันที่19เมษายนนะครับในวันที่18เมษายนนะครับก็มีสมาชิกนะครับขอหารือนะครับบอกว่าเนี่ยจะข
ขอเป็น60วันนะครับปรากฏวันนั้นองค์ประชุมครบองค์ประชุมก็เลยลงมติลงมติเสียงข้างมากก็บอกว่าไม่เอา15วันตามข้อบังคับท่านเห็นไหมฮะเอาตาม15วันตามข้อบังคับนั่นก็หมายความว่ามันก็ต้องไปจบที่วันที่19เหมือนเดิมนึกออกไหมฮะต้องไปจบวันที่19เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็เหลือเวลาอีก1วันแต่ปัญหาคือว่า14วันก่อนนั้นทำไมคุณไม่มาเสนอคำไปยติล่ะครับทำไมไม่มาเสนอทำไมพอเหลืออีก1วันถึงจะต้องมีการบอกขอขยายเป็น60วันถ้าสมมติวันนั้นรัฐสภาขยายเป็น60วันก็ต่อก็บังเอิญว่าในมติเสียงข้างมากในที่ประชุมรัฐสภานั้นเขาไม่เอาไงเขาจะเอาแบบข้อบังคับ15วันแบบเดิมแล้วข้อบังคับมันก็เขียนชัดเนี่ยท่านดูบนกระดานโดนบอร์ดนะ15วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับหลักการก็คือต้องไปหมดวันที่19เมษายน56นะฮะยิ่งไปกว่านั้นที่ความร้ายแรงปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนนะครับก็คือในส่วนเนี้ยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญอ้างว่าอย่างนี้นะครับนะฮะเขาบอกว่าการเริ่มนับระยะเวลาย้อนหลังไปจนทำให้เหลือระยะเวลาขอแปรยติเพียง1วันเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อข้อบังคับการประชุมและไม่เป็นกลางจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา125วรรค1และวรรค2ขัดต่อหลักนิติธรรมอีกแล้วนะฮะตามรัฐธรรมนูญมาตรา3วรรค2นะศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าขัดข้อบังคับการประชุมแต่ไม่มีข้อบังคับข้อไหนเลยนะครับที่บอกว่าให้นับวันแบบที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกแต่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าขัดข้อบังคับท่านพอใจไหมครับศาลรัฐธรรมนูญที่สภานับวันกันแบบเนี้ยนับผิดขัดข้อบังคับนะฮะแต่ข้อบังคับไม่มีอันไหนบอกว่าให้นับวันแบบศาลรัฐธรรมนูญข้อบังคับนั่นแหละบอกให้นับวันแบบที่สมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากมันนับเนี่ยที่มันทำกันมาเนี่ยทับถูกต้องตามข้อบังคับแล้วครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนไปบอกว่าสมาชิกรัฐสภาทำผิดข้อบังคับแล้วบอกว่าอ้างข้อบังคับมาแต่ไม่มีข้อไหนเขียนแบบที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นนี้โดยไม่มีกฎหมายนึกออกไหมฮะไม่มีกฎหมายเอามาตัดสินคดีอ่ะส่งร้ายแรงครับท่านลองดูให้ดีนะฮะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมาในรัฐธรรมนูญมาตรา216วรรค4ในเขียนไว้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมีข้อกฎหมายสนับสนุนนี่เขาบอกขัดข้อบังคับแต่ข้อบังคับที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกไม่มีจริงอ่ะท่านนึกออกไหมมันไม่มีจริงแล้วท่านลองไปดูศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนด้วยข้อบังคับข้อไหนบอกขัดข้อบังคับเฉยๆไม่รู้ขัดอะไรนะฮะไม่ได้ระบุว่าคุณขัดเรื่องอะไรตรงกันข้ามข้อบังคับต่างหากยืนยันว่ารัฐสภาทับถูกแล้วนะฮะแล้วปัญหามันเกิดขึ้นตรงไหนครับท่านลองไปดูรัฐธรรมนูญไทยนะครับมาตรา197เป็นบททั่วไปในหมวดเรื่องศาลคุณน่าจะพูดเรื่องอะไรฮะเขาบอกว่าคนที่เป็นศาลเนี่ยจะต้องพิจารณาพิพากษาตัดสินคดีด้วยความยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายถูกไหมฮะพูดง่ายคือคนเป็นศาลจะตัดสินต้องใช้กฎหมายตัดสินไม่ได้ใช้ความรู้สึกไม่ใช่ความไม่ได้ใช้เมคกฎหมายขึ้นมาเองนะฮะกรณีนี้เราเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญอ้างว่าขัดข้อบังคับโดยไม่มีข้อบังคับพูดแบบที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ร้ายแรงนะครับแต่ตอนเวลาเราฟังศาลรัฐธรรมนูญอ่านโอ้โหเราฟังสุดเฮ้ยโอ้โหทำไมสมาชิกรัฐสภามันใช้อำนาจลุกอำนาจอุกอาจแบบนี้มันแกล้งฝ่ายค้านจนเหลือ1วันให้แปรติดทั้งนั้นที่ข้อบังคับมันเป็นแบบนี้สมมติถ้าเอาตามแบบศาลรัฐธรรมนูญว่านะครับผมเป็นเสียงข้างน้อยสภาผมจะคอยก่อกวนตลอดเวลาครับมันนับ15วันใช่ไหมผมไม่ยื่นหรอกครับจนมาเหลือครึ่งวันตั้งเดียวผมมาโผล่บอกท่านต้องขอลงมติขอเป็น60วันทำอย่างเงี้ยทุกครั้งแล้วท่านลองนึกดูว่ากระบวนการนิติบัญญัติจะเดินหน้าได้ไหมท่านเอาแบบที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องการนะครับอันนี้ประเด็นที่2เรื่องกระบวนการนะครับอีกอันนึงในประเด็นที่2เรื่องกระบวนการเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการตัดนะครับไม่ให้สมาชิกอภิปรายนะครับพอเข้าสู่วาระ2เนี่ยคนที่เสนอคำแปรยติเข้าไปเนี่ยนะครับนะฮะเขาก็จะอะไรครับเขาจะได้สิทธิ์ปรายในสภานะนี่ขนาดว่าเหลือ1วันนะครับตามแต่ที่ฝ่ายค้านเขาอ้างไปในคำร้องเนี่ยจะมาแปรยติถึง57คนนะครับนะนี่ขนาดบอกเหลือ1วันนะครับมี57คนพอ57คนปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าพิจารณาที่แล้วที่เขาแปรยติมาเนี่ยมันมีเงื่อนไขในการแปรยติอยู่ว่าสิ่งที่คุณแปรยติห้ามขัดกับหลักการในวาระหนึ่งหลักการในวาระหนึ่งในการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้คืออะไรครับหลักการมันก็มีสั้นๆก็คือก็จะแก้ทำให้สภามันมาจากการเลือกตั้งถูกไหมฮะรับหลักการพร้อมกันหมดไปพอมาวาระที่สองคนที่จะอภิปรายเนี่ยคุณก็ต้องอภิปรายขอสงวนคำแปรยติขอแก้ไขในเรื่องอะไรครับว่าเอาให้มาจากการเลือกตั้งนะแต่ให้เลือกตั้งทีแบบนี้เลือกตั้งวิธีแบ่งเขตแบบนั้นแบบนี้อันนี้ได้แต่มันไอ้57คนเนี่ยมันคนที่อะไรครับที่บอกว่าอะไรฮะจะเอากลับไปเป็นแบบเดิมอ่ะ
อย่างนี้มันก็เป็นการแปรยติที่ขัดกับหลักการที่ผ่านมาตอนวาระหนึ่งท่านนึกออกไหมฮะดังนั้นประธานสภาก็จึงมีอำนาจบอกว่าไม่ให้อภิปรายเพราะคุณอภิปรายในสิ่งที่มันขัดกับหลักการที่ผ่านมาในวาระหนึ่งท่านนึกออกไหมฮะคือเป็นอำนาจของประธานสภาที่ข้อบังคับเขาให้ไว้นะครับนะฮะอันนี้ก็เลยมีปัญหาว่าแล้วทำไมศาลรัฐธรรมนูญถึงบอกว่าการตัดไม่ให้สมาชิกอภิปรายเนี่ยที่สมมติว่าแปรติไม่ให้อภิปรายไว้เนี่ยครับเป็นการตัดสิทธิ์เสียงข้างน้อยก็เสียงข้างน้อยมันทำผิดข้อบังคับนะครับเสียงข้างน้อยทำผิดข้อบังคับแล้วจะให้ทำไงประธานสภาก็บอกทำผิดข้อบังคับก็ไม่ต้องอภิปรายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านประเด็นนี้นะครับในคำวินิจฉัยส่วนนี้ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านจะเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ให้เหตุผลนะฮะโดยทิ้งหัวเชื้อไว้เต็มไปหมดและไอ้หัวเชื้อเหล่านี้นะครับผมคาดเดาไว้ในอนาคตเลยนะจะทำให้กระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาตลอดศาลรัฐธรรมนูญเขียนไว้เนี่ยครับบอกว่าคุณใช้อำนาจของประธานไปตัดสิทธิ์ทำให้เสียงข้างน้อยเขาไม่มีโอกาสได้พูดท่านลองดูนะฮะต่อไปกฎหมายทุกฉบับที่อยู่ในสภาหรือกฎหมายสำคัญสำคัญที่เป็นประเด็นถกเถียงเนี่ยพรรคฝ่ายค้านจะขอแปลอีกเป็นร้อยร้อยคนสองร้อยคนสามร้อยเยอะๆนะฮะแปลกันทุกคนเลยแล้วพอประธานบอกตัดประธานกรรมการบางทีตัดตั้งแต่ประธานกรรมการมีฮะหรือประธานสภาตัดคนเหล่านี้ก็จะอ้างคำวินิจฉัยฉบับนี้แหละครับขึ้นมาบอกว่าไอ้นี่พวกประธานสภาลุกแก่อำนาจลังแก่เสียงข้างน้อยเห็นไหมคำว่าเสียงข้างน้อยที่ควรได้รับการคุ้มครองคือต้องเสียงข้างน้อยที่ทำถูกต้องตามกฎหมายตามกฎรัฐธรรมนูญตามข้อบังคับไม่ใช่เสียงข้างน้อยทำอะไรเลอะเทอะไม่ถูกต้องตามกฎหมายกฎข้อระเบียบข้อบังคับรัฐธรรมนูญแล้วมันต้องถูกได้รับการคุ้มครองนึกออกไหมฮะก็ข้อบังคับเขาเขียนไว้แบบเนี้ยนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นะครับจึงมีปัญหาต่อไปในอนาคตแน่นอนท่านเตรียมดูได้เลยในกระบวนในเวลาเปิดประชุมสภาฝ่ายค้านจะยื่นแปรยติเต็มไปหมดและพอประธานสภาตัดฝ่ายค้านก็จะอ้างคำไม่ได้ใช้ไปอย่างนะฮะให้นะเป็นประเด็นเรื่องกระบวนการอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญที่เราเรียกกันว่าเสียบบัตรแทนกัดนะครับปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็เรียกนายสุวิจักษ์ นาควัชรชัยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมานายสุวิจักษ์ไม่ได้เป็นผู้ความนะแต่เรียกมานะครับเพราะว่าผู้ความไอ้ฝ่ายผู้ถูกร้องเนี่ยเขาไม่มาเขาไม่ยอมรับอำนาจศาลนะครับทีนี้ไอ้ข้อเท็จจริงที่เอามาพิสูจน์ไต่สวนกันเนี่ยมันก็ปรากฏจากคำร้องเป็นหลักเพราะท่านไม่ได้ถามผู้ถูกร้องไงไม่ได้ถามผู้ถูกร้องว่ามันเสียบบัตรแทนกันจริงไหมวันนั้นมันโดนเสียบบัตรแทนกันกี่คนถูกไหมมันไม่ได้ไต่สวนไม่ได้ซักถามกันเรื่องนี้นะฮะเอาล่ะศาลรัฐธรรมนูญจะบอกว่าก็ช่วยไม่ได้นี่หว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลไม่มาศาลเองก็ถือว่าคุณสละสิทธิ์ไม่ให้การก็จบนะฮะแต่ปัญหาก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นศาลในระบบกฎหมายมหาชนซึ่งวิธีพิจารณาคดีในระบบกฎหมายมหาชนศาลมีอำนาจไต่สวนแสวงหาข้อเท็จจริงได้ด้วยตนเองนะฮะดังนั้นศาลจะต้องไปตรวจหาข้อเท็จจริงได้ด้วยตนเองว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเสียบบัตรแทนการจริงหรือไม่ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วหรือยังในชั้นสภาว่ามันเสียบบัตรแทนกันจริงมันมีกี่คนที่เสียบบัตรแทนกันนะฮะเอาล่ะนะครับตามคำร้องเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีการเสียบกัน8ใบถูกไหมฮะปัญหาก็คือต่อให้จริงนะฮะเอา8เสียงออกไปแล้วท่านว่ามติของการให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมันเนี่ยจะเสียไปไหมครับหักไป8เสียงมันก็ยังผ่านอยู่นั่นหมายความว่าไอ้กระบวนการเนี่ยที่เขาบอกเสียบบัตรแทนกันถ้ามันมีข้อบกพร่องเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลสะเทือนส่งผลกระทบกระเทือนถึงการเปลี่ยนแปลงมติตอนจบนะฮะตอนให้ความเห็นชอบผ่านรัฐธรรมนูญนึกออกไหมฮะดังนั้นจะเอาไอ้มติไอ้เรื่องการเสียบบัตรเนี่ยนะครับแทนกันซึ่งไม่ได้ส่งผลร้ายแรงจนถึงขั้นเปลี่ยนมติเนี่ยเอามาล้มมติไม่ได้เอามาล้มร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ผ่านไปแล้วไม่ได้นะครับและถ้ามีการเสียบบัตรแทนกันจริงซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปลงโทษไปดำเนินการจัดการกับคนที่เขาเสียบบัตรแทนกันไม่ใช่มาล้มตัวร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้นะฮะถ้าหากยืนตามเดินตามแบบคำวินิจฉัยฉบับนี้เมื่อไหร่นะครับปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีในอนาคตครับมันจะมีการเปิดช่องให้กลั่นแกล้งกันในทางการเมืองในสภาผมยกตัวอย่างเช่นผมเป็นฝ่ายข้างน้อยในสภาครับผมรู้แล้วโหวตกี่ทีก็แพ้ผมให้ฝ่ายข้างน้อยนะครับเสียบบัตรแทนกันท่านเห็นภาพไหมฮะหรืออาจจะแอบอ้างให้คนอื่นไปเสียบบัตรแทนเราเพื่ออะไรครับเพื่อจะทำลายมติตอนจบท่านนึกออกไหมฮะเพื่อจะทำลายมติจบมติตอนจบเขาบอกว่านี่ไงมันมีการเสียบบัตรแทนกันดังนั้นมติที่ได้มาจึงไม่ชอบนึกออกไหมฮะมันเปิดโอกาสได้นะครับในอนาคตถ้าทำแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าเสียบบัตรแทนกันจนจะส่งผลถึงให้มติที่ได้มาจากสภาไม่ชอบมันต้องเป็นการเสียบบัตรที่มันจำนวนมากๆจนทำให้ตัวเลขมติตอนจบเนี่ยมันเปลี่ยน
อย่างที่ผมพูดน่ะองค์คณะถ้านายทวีเกียรตินายจรัญหายไปเนี่ยอันนี้เปลี่ยนจริงๆถูกไหมฮะมติตอนท้ายนี่เปลี่ยนแน่นอนนะฮะแต่นี่มัน78ใบเนี่ยมันไม่ส่งผลถึงตอนจบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงมีปัญหานะครับในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับท่านจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องกระบวนการทั้ง3เรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเอ๊ะทำไมศาลรัฐธรรมนูญถึงต้องมาเน้นเรื่องกระบวนการครับท่านเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมศาลเวลาจะวินิจฉัยล้มอะไรบางอย่างจะมาจัดการเรื่องกระบวนการนะผมเห็นว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรื่องกระบวนการนะครับท่านเอามาเขียนคำวินิจฉัยเนี่ยมันเขียนง่ายครับท่านก็เอาแฟกต์ที่มันเกิดซึ่งหลายๆเรื่องเราก็พิสูจน์นะฮะผมแสดงให้ท่านเห็นแล้วว่ามันไม่จริงด้วยนะฮะเอาเข้ามาใส่ในคำวินิจฉัยพอแฟกต์มันเกิดแล้วก็ดูได้เลยนะฮะคือมันไม่ต้องใช้วิธีคิดไม่ต้องใช้สติปัญญาเยอะมากก็ดูก็รู้อ้าวเอากระบวนการบอกให้ทำงี้คุณไม่ทำแสดงว่าผิดกระบวนการในแง่ของศาลเนี่ยมันเขียนง่ายไงคำวินิจฉัยแบบเนี้ยคุณเอากระบวนการที่มันไม่การทำการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนเอามาใส่ซะคนก็เฮ้ยกระบวนการเขากฎหมายเขาหมดนี่มันไม่ทำมันงี้มันผิดจริงนี่หว่ามันทัชมันกระทบความรู้สึกคนได้ง่ายแต่ถ้าท่านตีประเด็นเนื้อหาเนี่ยคนเขียนคำวินิจฉัยมันต้องใช้ฝีไม้ลายมือหน่อยอ่ะท่านนึกออกไหมว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่ชอบในทางเนื้อหามันไม่เสมอภาคมันขัดตัดสีความเป็นมนุษย์อะไรต่างๆยังไงแต่พอเรื่องกระบวนการเนี่ยท่านเอาแฟกต์มาใส่แล้วบอกนี่ไงมันไม่ทำตามกระบวนการมันผิดแล้วพออ่านคำวินิจฉัยไปปุ๊บโอ้โหคนฟังแล้วเฮ้ยมันทำผิดกระบวนการจริงนี่หว่านะดังนั้นจะเห็นได้ว่าระยะหลังๆเนี่ยจริงๆมันมาตั้งแต่สมัยตอนล้มเลือกตั้งทั้งประเทศท่านย้อนกลับไปดูเนี่ยตอนล้มเลือกตั้งทั้งประเทศเนี่ยก็เอาเรื่องกระบวนการมาล้มคือหันคู่หาออกข้างนอกถูกไหมฮะล้มการเลือกตั้งได้ทั้งประเทศนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเวลาศาลจะล้มเรื่องอะไรใหญ่ๆเนี่ยจะชอบใช้เรื่องกระบวนการนะครับและในกระบวนการขั้นตอนเนี่ยมันมีโอกาสเออร์เรอร์ผิดพลาดบกพร่องอยู่แล้วตอนเราทำงานเนี่ยแต่กระบวนการที่จะส่งผลนะฮะกระบวนการที่บกพร่องเนี่ยนะครับและจะส่งผลถึงการที่จะทำให้ผลลัพธ์ของการกระทำนั้นสิ้นผลไปเนี่ยนะครับจะต้องเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งสำคัญในสาระสำคัญอย่างยิ่งสำคัญดูยังไงครับถ้าหากกระบวนการนั้นเสียไปหรือไม่ได้ทำกระบวนการนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะเปลี่ยนท่านเข้าใจไหมครับถ้ากระบวนการนั้นไม่ทำหรือทำบกพร่องผลลัพธ์จะเปลี่ยนถ้าอย่างนี้แสดงว่ากระบวนการนั้นสำคัญผมยกตัวอย่างเช่นประชาพิจารณ์กฎหมายบอกให้ทำประชาพิจารณ์ถ้าไม่ทำประชาพิจารณ์การตัดสินใจโครงการอาจจะเปลี่ยนก็ได้ถูกไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ปรากฏว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญยกมาเนี่ยเสียบบัตร8ใบมันเปลี่ยนผลไหมฮะนะครับแล้วไอ้กรณีเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรครับอ้างข้อบังคับก็ทำผิดข้อบังคับปรากฏว่าก็ไม่ใช่อีกศาลรัฐธรรมนูญต่างหากที่อ้างข้อบังคับที่มันไม่มีอยู่จริงนะฮะไอ้ร่างนั่นก็เหมือนกันการเสนอร่างอีกฉบับหนึ่งเข้าไปซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการทำงานในกระบวนการของสภานะฮะอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่เราจะขอวิจารณ์นะครับในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนนะครับลำดับถัดไปนะฮะเดี๋ยวจะเข้ามาสู่เนื้อหานะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้เปลี่ยนให้เป็นนะฮะสว.มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องทำให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านขอบคุณค่ะ เราก็ใช้เวลากันมาค่อนข้างเยอะนะคะ อาจารย์ปิยบุตรสรุปว่าเวลาที่ศาลจะล้มเรื่องอะไรใหญ่ๆมักจะใช้เรื่องกระบวนการแต่ว่าในคำวินิจฉัยของศาลในกรณีนี้เนี่ยก็เข้ามาแตะในเรื่องของเนื้อหาอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้วาทกรรมต่างๆเนี่ยซึ่งพูดแล้วสามารถที่จะสามารถโน้มน้าวความรู้สึกของให้เห็นคล้อยตามเนี่ยได้มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดบอกว่าไม่การที่จะให้ที่มานะคะของวุฒิสภาเนี่ยเหมือนกับที่มาของสภาผู้แทนราษฎรคือมาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็จะทำให้สภาทั้งสองสภานั้นไม่มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันถึงคุณสมบัติของสมาชิกสภาว่าที่รัฐธรรมนูญ2550เนี่ยกำหนดห้ามไม่ให้บิดามารดาคู่สมรสหรือว่าบุตรนะคะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาถ้าไปแก้ไขตรงนี้นะคะก็จะทำให้ศาลใช้คำอย่างนี้นะคะทำให้เกิดการไม่สมดุลนะคะทำให้วุฒิสภานั้นกลายเป็นสภาญาติพี่น้องสภาครอบครัวหรือสภาผัวเมียนะคะศาลพูดต่อไปว่าการที่เป็นสภาญาติพี่น้องสภาครอบครัวหรือสภาผัวเมียนั้นทำใ
ให้สูญสิ้นสถานะและศักยภาพแห่งการเป็นสติปัญญาให้กับสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทำลายสาระสำคัญของการมีสองสภาพูดถึงที่มาว่าไม่ควรจะเป็นที่มาเดียวกันกับสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงคุณสมบัติว่าจะกลับไปแก้รัฐธรรมนูญ2550ที่ห้ามเรื่องการเป็นสภาผัวเมียสภาครอบครัวสภาญาติพี่น้องนะไม่ได้นะคะการทำเช่นนี้นะคะจะเป็นช่องทางให้ผู้ที่ถูกร้องนะคะคือผู้ร่วมกระทำการทั้งหมดที่ถูกร้องในคดีนี้เนี่ยได้อำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้อันนี้ศาลลงมาแตะในเรื่องของเนื้อหาอยู่เหมือนกันแล้วก็ใช้วาทกรรมถ้อยคำต่างๆซึ่งเราก็จะเห็นว่าเป็นถ้อยคำที่ไม่ได้อยู่ในตัวรัฐธรรมนูญนะคะคณะนิติราษฎรเห็นอย่างไรในเรื่องนี้เราเอาเรื่องของหลักการก่อนอาจารย์วรเจตน์พูดมาค่อนข้างเยอะแล้วเราสรุปกันตรงนี้อีกทีว่าถามว่าใครเป็นผู้ที่ทรงอำนาจในการก่อตั้งนะคะโครงสร้างของสถาบันทางการเมืองในรัฐนะคะใครเป็นผู้มีทรงอำนาจในการก่อตั้งก็ต้องตอบว่าประชาชนเพราะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในรัฐนะคะแต่ว่าประชาชนจะไม่อาจจะใช้อำนาจนั้นโดยตรงหรือโดยผ่านสถาบันอื่นเนี่ยก็ได้การใช้อำนาจโดยตรงเช่นไปตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญพอสภาร่างรัฐธรรมนูญร่างเสร็จก็ต้องเอามาให้ประชาชนแสดงประชามติกรณีนี้ประชาชนก็จะแสดงความต้องการที่จะก่อตั้งโครงสร้างบรรดาโครงสร้างสถาบันการเมืองทั้งหลายในรัฐเนี่ยด้วยฉันทมติของประชาชนเองหรือประชาชนอาจจะมอบให้องค์กรหรือสถาบันที่สำคัญสูงสุดในที่นี้ก็คือรัฐสภาเนี่ยเป็นผู้ไปออกแบบโครงสร้างของสถาบันการเมืองก็ได้นะคะส่วนศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยไม่ได้มีอำนาจใดๆเลยอย่างที่อาจารย์วอเจตพูดแล้วก็คือว่าศาลนั้นมีอำนาจจำกัดเท่าที่รัฐธรรมนูญมอบให้นะคะเพราะฉะนั้นการที่ศาลใช้อำนาจเข้ามาชี้นำหรือกำหนดโครงสร้างของสถาบันทางการเมืองอันนี้เป็นรากฐานทางความคิดเลยนะคะว่าการที่ศาลใช้เข้ามาใช้อำนาจอย่างนี้เนี่ยก็เป็นกรณีที่ศาลเนี่ยกระทำในสิ่งซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของศาลภาษาชาวบ้านเราจะเรียกว่าอะไรก็ไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะคะศาลจะมากำหนดบังคับโดยผ่านคำวินิจฉัยว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมีวุฒิสภาหรือไม่นะคะถ้าจะมีแล้วเนี่ยจะให้มีที่มาอย่างไรเนี่ยไม่ใช่กิจของศาลนะคะนี่คือเหตุผลประการที่หนึ่งซึ่งเรามองจากหลักการทั่วไปมานะคะประเด็นที่สองนะคะที่ศาลบอกว่าการที่ต้องการให้มีรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยมีเจตจำนงให้สมาชิกวุฒิสภาจำนวนกึ่งหนึ่งมาจากการแต่งตั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคือศาลสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะคะในรัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยก็จะเขียนว่ามีฐานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยมีศักดิ์และสิทธิ์มีอำนาจเสมือนกับผู้แทนปวงชนชาวไทยทุกประการคราวนี้ความเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเนี่ยโดยรากฐานของระบอบการปกครองประชาธิปไตยทุกคนทั่วโลกยอมรับกันว่าจะต้องมาจากการเลือกตั้งนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะไปกำหนดเป็นมั่นเลยเป็นคำมั่นว่าผู้แทนนั้นจะต้องมาจากการแต่งตั้งนั้นเนี่ยโดยรากฐานเนี่ยก็ขัดแย้งกับระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นความเห็นประการที่หนึ่งนะคะนอกจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่าถ้ารัฐธรรมนูญ2550เองซึ่งศาลอ้างนะคะว่ามีเจตจำนงให้วุฒิสภาเนี่ยต้องมาจากการแต่งตั้งเนี่ยถ้ารัฐธรรมนูญ2550มีเจตจำนงเช่นนั้นจริงๆและต้องการให้วุฒิสภาเนี่ยมาจากการแต่งตั้งจริงๆเป็นการถาวรตลอดไปรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องเขียนเอาไว้นะคะเดี๋ยวขอดูสไลด์นิดหนึ่งนะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องเขียนเอาไว้ในมาตรา291อนุ1วรรค2เหมือนกับการห้ามไม่ให้แก้ไขการรูปของรัฐหรือระบอบการปกครองในรัฐนะคะ
นะคะมาตรา200อันนี้ไม่พบนะคะคือในมาตรา200นะคะมาตรา291เอาอนุ1วรรค2เนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้ารัฐธรรมนูญ2550เนี่ยต้องการห้ามเป็นมั่นคงถาวรสถาพรตลอดกาลเนี่ยว่าเรื่องใดไม่ต้องการให้มีการแก้ไขได้จะเขียนเอาไว้นะคะซึ่งก็เขียนเอาไว้ว่าห้ามการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือห้ามเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐส่วนที่มาของวุฒิสภานั้นไม่ได้มีที่ใดเขียนห้ามเอาไว้ดังนั้นเมื่อรัฐสภานะคะซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐธรรมนูญ2550เองเนี่ยให้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เนี่ยต้องการแก้ไขถึงที่มาเนี่ยจึงเป็นอำนาจอันชอบธรรมของรัฐสภาที่จะใช้อำนาจนั้นนะคะดังนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปวินิจฉัยนะคะว่าการที่จะแก้ที่มาของวุฒิสภาจากการแต่งตั้งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยจึงเป็นการที่พูดโดยไม่มีฐานที่จะอ้างนะคะตามกฎหมายเป็นการวินิจฉัยไปตามอำเภอใจและการที่ปล่อยให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปตามอำเภอใจนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะกลายเป็นองค์กรที่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าบทบัญญัติใดของรัฐธรรมนูญ50เนี่ยส่วนไหนแก้ได้ส่วนไหนแก้ไม่ได้นะคะแล้วจะแก้ได้เนี่ยอย่างไรด้วยนะคะนี่เป็นประเด็นซึ่งถือว่ามีลักษณะที่ร้ายแรงมากนะคะในประการต่อมาเรื่องของบุพการีคู่สมรสหรือบุตรเนี่ยเช่นเดียวกันนะคะ เรื่องนี้เนี่ยเรามีข้อสังเกตนะคะว่าศาลเนี่ยไปคาดการเหตุการณ์ในอนาคตเหมือนกันว่าสมุทิสภาเนี่ยภายหลังจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเนี่ยจะมีบิดามารดาหรือว่าคู่สมรสหรือว่าลูกนะคะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมาลงแข่งขันรับเลือกตั้งเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้เขียนเรื่องนี้เนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานที่จะแก้มิได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวางอยู่บนเหตุผลในลักษณะนี้เนี่ยก็จะเป็นการยืนยันนะคะว่า เป็นการเอาข้อที่จริงซึ่งมันไม่มีความแน่นอนเนี่ยมายืนยันเป็นข้อที่จริงซึ่งปรากฏอยู่ในคดีนะคะแล้วทำให้การวินิจฉัยของศาลนั้นเป็นการวินิจฉัยไปบนข้อที่จริงซึ่งไม่มีความชัดเจนแน่นอนว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นอย่างจริงแท้หรือไม่นะคะเป็นการคาดเดาล่วงหน้านะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีความเห็นว่าการที่ศาลมีคำวินิจฉัยอย่างนี้นะคะเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชนประชาชนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของอำนาจสิทธิในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งซึ่งมีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเป็นสิทธิเด็ดขาดของประชาชนนะคะศาลไม่มีหน้าที่ที่จะมาบอกชี้นำว่าประชาชนนั้นควรจะเลือกใครหรือไม่ควรจะปล่อยให้ประชาชนนั้นเป็นผู้ใช้วิจารณญาณในการเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นวุฒิสภาเองนะคะในประการสุดท้ายมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในเรื่องของเนื้อหานั่นก็คือว่าศาลวินิจฉัยว่าการที่ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะกำหนดให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งจะต้องบัญญัติขึ้นใหม่นะคะเพื่อรองรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่แก้ไขใหม่นี้เนี่ยปกติเนี่ยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการตรวจสอบก่อนที่จะประกาศใช้บังคับแต่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยกำหนดไม่ประสงค์นะคะที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเข้ามาตรวจสอบกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก่อนที่จะประกาศใช้บังคับคือเป็นการตัดอำนาจศาลนะคะศาลเนี่ยเห็นว่าการตัดอำนาจศาลอย่างนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68ด้วย
นะคะในประเด็นนี้เนี่ยคณะนิติราษฎร์เนี่ยเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นคำวินิจฉัยที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้งโดยเหตุผลว่านะคะการที่สมาชิกรัฐสภาเนี่ยประสงค์จะให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดนะคะต้องผ่านการตรวจสอบของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหรือไม่เนี่ยเป็นอำนาจสิทธิ์ขาดของรัฐสภานะคะไม่ใช่อำนาจของศาลนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้เนี่ยอำนาจในการตรวจสอบกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องที่ศาลเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาโดยตรงดังนั้นการวินิจฉัยอย่างนี้เนี่ยก็มีลักษณะเสมือนเป็นการวินิจฉัยเพื่อสงวนรักษาอำนาจของตัวเองเอาไว้โดยไม่ยอมให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้เป็นประเด็นซึ่งเราเห็นว่าการวินิจฉัยในส่วนเนื้อหาของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ไม่มีความชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์วอเจจะปิดท้ายการแถลงข่าวเพื่อสรุปในภาพรวมและข้อเสนอแนะของคณะนิติราษฎร์ต่อไปผมตั้งข้อสังเกตนะครับเมื่อกี้ในส่วนของผมเนี่ยผมบอกว่าท่านสังเกตให้ดีว่าทำไมศาลเนี่ยนะครับเวลาจะล้มอะไรเรื่องใหญ่ๆนะครับจะมักใช้เรื่องกระบวนการมันล้มนะครับผมบอกว่ามันหาง่ายไงมันมีเออร์เรอร์อยู่ในกระบวนการทำงานเนี่ยมันก็หาง่ายแล้วก็แสดงให้คนเห็นได้ง่ายให้เข้าใจได้ง่ายแต่ถ้าเอาประเด็นเนื้อหามันล้มเนี่ยมันต้องใช้ฝีไม้ลายมือในการอธิบายมากกว่าแต่ทำไมครั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญถึงเอาทั้งประเด็นกระบวนการทั้งประเด็นเนื้อหาต้องเห็นภาพนะครับจริงๆถ้าเขาบอกกระบวนการ3กระบวนการที่เมื่อกี้ผมเล่าบรรยายท่านทราบเนี่ยบอกว่าไม่ชอบแล้วล้มก็จบบอกห้ามแก้ก็จบถูกไหมครับแก้ไขสวไม่ได้แก้ไขเรื่องสวไม่ได้ก็จบทำไมเขาถึงต้องมาแตะเรื่องเนื้อหาด้วยก็เพราะว่าการที่เขาแตะไว้ในส่วนนี้นะครับว่าการแก้ไขสวให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นการได้มาซึ่งอำนาจการปกครองที่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยนะครับเขาก็คือการกันเอาไว้ล่วงหน้านั่นเองว่าวันข้างหน้าถ้าหากรัฐสภาจะแก้เรื่องนี้อีกรอบนึงมันก็จะเกิดเรื่องนี้อีกเพราะศาลนุนวินิจฉัยไว้แล้วไงฮะว่าแก้แบบแก้สวให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดไม่ได้ครั้งนี้ก็เลยจำเป็นจะต้องเขาเรียกอะไรครับทุ่มหมดหน้าตากสุดตัวเลยคือลงมาวินิจฉัยถึงขนาดว่าการที่สวมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นการได้มาซึ่งอำนาจการปกครองโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อจะวางไว้ข้ามช็อตนั่นเองว่าจะไม่มีใครสามารถมาเสนอเรื่องนี้ได้อีกแล้วมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญผลจากคำฉันเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญกำลังขยายแดนบทบัญญัติห้ามแก้รัฐธรรมนูญออกไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะขยายออกไปเรื่อยๆทั้งที่เมื่อกี้อาจารย์จันทราเรียนไปมันมีแค่2เรื่องเท่านั้นแหละคือรูปของรัฐกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับทีนี้สมมตินะครับว่าท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยนะฮะหรือเสียงข้างมากเนี่ยครับมีความคิดเห็นจริงๆเนี่ยว่าเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยสวแบบเลือกตั้งทั้งหมดมันไม่เวิร์กหรอกมันได้สภาพวกเมียแบบที่เขาว่าไปผมว่าเขาเห็นตามนั้นนะฮะเขาเชียร์สวแบบสรรหาผสมเลือกตั้งแบบที่เป็นอยู่เนี่ยถามว่าเขามีอะไรเสียหายไหมคำตอบคือก็ไม่เป็นไรครับความคิดของเขาหรือว่าเขาก็มีความเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทัศนะของเขาว่าเขาเชื่อของเขาจริงๆอ่ะว่าสวแบบเนี้ยดีกว่าสวเลือกตั้งทั้งหมดแต่ปัญหาก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับไม่ใช่นายจรัญนายทวีเกียรตินายจรูญอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับในฐานะคนเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะเอาทัศนคติเรื่องชอบสวแบบไหนไม่ชอบสวแบบไหนจะให้มีสวหรือไม่เอามาแทนที่ตัวรัฐธรรมนูญเพื่อจะเอาไปใช้วินิจฉัยในคำวินิจฉัยแบบนี้ไม่ได้แน่นอนไหมฮะสมมติว่านายจรูญนายทวีเกียรตินายจรัญทั้งหรือเสียงข้างมากทั้ง5ท่านนะครับเห็นว่าสวแบบที่เป็นอยู่50ดีกว่าสวเลือกตั้งทั้งหมดก็ออกมารณรงค์สิครับออกมารณรงค์ซะว่าสวแบบที่เป็นอยู่ดีแล้วอย่าแก้ไปเป็นสวเลือกตั้งแต่ไม่ใช่เอาทัศนคติของตนลงไปใช้เป็นคำวินิจฉัยท่านนึกออกไหมฮะถ้าต้องการแบบสวแบบปัจจุบันก็สละตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วไปร่วมรณรงค์กับฝ่ายเสียงข้างน้อยนะไปร่วมรณรงค์กับฝ่ายเสียงข้างน้อยเพื่อจะรักษาสวแบบ50นี้ไว้ตลอดกาลก็ไปร่วมรณรงค์ไม่ใช่เอาสติตัวเองไปทำเป็นคำวินิจฉัยแล้วไปบังคับคนอื่นว่าห้ามแก้งานนี้เป็นประเด็นสำคัญผมถึงชี้ให้ท่านเห็นว่าทำไมสามรุ่งครั้งนี้ถึงเทหมดหน้าตากต้องเอาเรื่องเนื้อหามาพูดด้วยทั้งที่ไอกระบวนการ3อันเนี่ยจะน็อกก็น็อกได้แต่ในความเห็นของเขาเนี่ยนะแต่ทำไมต้องยอมขยับมาพูดเรื่องเนื้อหาก็เพราะต้องการวางสนุกต่อไปว่าจะไม่ให้ใครแก้เรื่องนี้อีกแล้ว
และเพราะสวมันเป็นหัวใจเป็นเดิมพันของบรรดาองค์กรที่รับมรดกตกทอดจากรัฐประหาร49นั่นเองฮะน่าจะเสริมท่านครับในส่วนสุดท้ายนะครับของการแถลงข่าวในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องผลของคำวินิจฉัยนะฮะความจริงเนี่ยเมื่อท่านฟังมาถึงตอนนี้นะครับนี่ก็ใกล้เวลา15นาฬิกาแล้วนะฮะฟังประมาณเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยบางคนอาจจะฟังอยู่ทางบ้านอยู่ก็เข้าใจแล้วนะฮะว่าเรื่องเราทั้งหมดเป็นมาเป็นไปมันยังไงนะฮะคำวินิจฉัยนี้มันก็เหตุผลที่เราให้เนี่ยนะครับมันก็มีน้ำหนักหนักแน่นนะฮะฝ่ายที่อาจจะไม่เห็นด้วยก็บอกว่าเหตุผลที่ให้มาเขาก็เถียงไม่ออกนะประเด็นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการที่ศาลรัฐธรรมนูญอ้างว่ารัฐสภาทำผิดข้อบังคับการประชุมเนี่ยโดยที่ในคำวินิจฉัยที่อ่านวันนั้นไม่มีการอ้างเลขข้อของข้อบังคับการประชุมเนี่ยบัดนี้เราก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าข้อบังคับการประชุมนั้นเนี่ยมันตรงกันข้ามกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้กล่าวอ้างถูกไหมฮะมันไม่มีแบบที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกจริงๆผมอยากผมก็รอดูอยู่นะว่าในคำวินิจฉัยตัวเต็มเนี่ยเขาจะไปแก้ไอ้ที่เขาอ่านใหม่นะซึ่งจริงมันแก้ไม่ได้นะฮะเขาอ่านไปแล้วต้องเป็นอย่างนั้นแต่ท่านต้องคอยติดตามนะว่าเอ๊ไอ้ตัวเต็มวันที่ออกมาเนี่ยจะไปเติมเลขข้อไหมฮะแต่ผมบอกว่าเชิญตามสะดวกเลยฮะไปหามาให้เจอนะครับผมก็รอดูนะฮะว่าจะหาข้อเจอไหมนะว่ามันผิดข้อบังคับการประชุมข้อไหนยังไงนะแต่ว่าเอาล่ะเราเข้าใจทั้งหมดแล้วนะครับผมเข้าใจทั้งหมดนะคำถามที่คนจะถามเราแล้วยังไงมีนักกฎหมายบางคนบอกก็เข้าใจอาสารรัฐนูนเนี่ยไม่มีอำนาจแต่ตัดสินมาแล้วอะแล้วยังไงตัดสินแล้วก็ต้องทำตามสิบอกว่าตัดสินแล้วก็ตามทำมีคนบอกนี่บอกว่าไม่ทำตามเอ๊ะบ้านเมืองก็ไม่มีขื่อไม่มีแปรเอ้ยอยู่กันยังไงใช่ไหมน่าคิดนะตอนนี้คือเข้าใจไหมฮะพอสุดท้ายเนี่ยคือเหตุผลที่เราเอามาทั้งหมดเนี่ยเถียงไม่ได้ละคือถ้าเถียงมีแต่แถอย่างเดียวนะฮะตอนนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้นะฮะคือต้องมีแต่แผลเท่านั้นฮะผมมั่นใจว่าไม่มีทางอื่นได้เลยนอกจากแผลอย่างเดียวแล้วนะฮะเพราะนั้นพวกที่เถียงไม่ออกก็จะบอกว่าถ้าอย่างไรก็ศาลตัดสินมาแล้วก็ต้องเคารพตามคำวินิจฉัยคำถามคือไอ้ตกลงที่เราจะถูกกดขี่โดยคำวินิจฉัยไปตลอดชั่วกาลปศาลนั้นเหรอฮะคือคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็บอกว่าศาลตัดสินมาแล้วนะฮะต้องเคารพไม่ได้ดูเลยว่าที่ศาลตัดสินมาตัดสินมาอย่างไรอย่างนั้นเหรอฮะมันนี่มันใช่หลักประชาธิปไตยหรือมันใช่หลักนิติธรรมหลักนิติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญมันผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าคงไม่ใช่ที่ทั่วไปนะในมาตรา216วรรค5นะฮะ216วรรค5ท่านจำมาตรานี้ให้ดีนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนหยิบมาตรานี้มาอ้างนะฮะดับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะอันนี้จะเป็นคาถาวิเศษนะฮะคาถาวิเศษบอกเราว่านะฮะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะครับให้216วรรค5นะฮะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสงสัยไม่ได้เอามานะฮะนั้นท่องฟังผมก็ได้นะฮะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้มีผลเป็นเด็ดขาดนะฮะมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและองค์กรอื่นของรัฐต้องเขียนไว้อย่างนี้ฮะตอนนี้ก็มีคนบอกว่านี่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้นะในมาตรา216วรรค5บอกคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเด็ดขาดผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและองค์กรอื่นของรัฐแล้วผมจะทำยังไงคราวนี้เราได้พรรณนาความมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะแล้วเราก็บอกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจนะฮะแล้วก็คำวินิจฉัยเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เป็นโมฆะแต่ว่า216บอกให้มีผลผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรนะทีนี้ถ้าเราดูให้ดีเนี่ยนะฮะในบทบัญญัติในมาตรา197เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะต้องพิจารณาศาลนะฮะต้องพิจารณาพิพากษาคดีไปให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายนะฮะอันนี้เขียนบังคับเป็นหน้าที่ของศาลนะครับทีนี้เวลาที่เขียนอย่างนี้เนี่ยคำถามคือที่บอกว่าคำวินิจฉัยของศาลไม่เป็นเด็ดขาดเนี่ยหมายถึงคำวินิจฉัยอะไรอ่ะท่านลองเติมคำคุณศัพท์เติมเข้าไปท่านก็จะเห็นภาพที่บอกคำวินิจฉัยของศาลไม่เป็นเด็ดขาดแล้วผมลองเติมนะฮะกอไก่คำวินิจฉัยที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญให้มีผลเป็นเด็ดขาดกับขอไข่คำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลไม่มีผลเป็นเด็ดขาดคำถามด้วยคำวินิจฉัยที่มันไม่ชอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีผลเป็นเด็ดขาดได้ไหมครับมันไม่ได้ฮะไอ้คำวินิจฉัยของศาลนูนจะให้มีผลเป็นเด็ดขาดนั้นมันต้องเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญคำถามก็คือว่าแล้วที่ศาลนูนวินิจฉัยมาเนี่ยมันชอบไม่รัฐธรรมนูญไหมนะฮะเราก็จะเห็นทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งปวงเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าคำวินิจฉัยนี้เนี่ยนะครับเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ของศาลนูนที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในหลายเรื่องเนี่ยนะฮะเป็นการยกข้อกฎหมายที่ไม่มีขึ้นมาใช้ในการตัดสินนะเป็นผลร้ายกับบุคคลเพ
ราะงั้นเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าศาลนูนเนี่ยรับคำร้องแล้วก็ตัดสินคดีโดยที่ไม่มีฐานอำนาจอำนูนรองรับก็เป็นการใช้อำนาจที่ขัดต่อหลักนิติรัฐขัดต่อหลักนิติธรรมที่ศาลนูนหยิบยกขึ้นกล่าวอ้างเองครับศาลนูนจึงไม่สามารถใช้อำนาจตามมาตรา206เนี่ยไปบังคับนะครับให้องค์กรอื่นเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำนิชัยหรือไปสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่การใช้อำนาจที่ไม่ชอบรัฐธรรมนูญได้นะฮะปัญหาเนี่ยนะครับก็คือกรณีนี้เนี่ยเมื่อเราบอกว่าคำนิชัยนี้ไม่ชอบรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันมีความรุนแรงแบบนี้ในทางกฎหมายมันก็คือต้องถือว่าเป็นโมฆะไปนะครับใช้ไม่ได้ในกรณีมันมีการเถียงกันเนี่ยว่าคำนิชัยศาลนูนเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ชอบรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยนะฮะถามว่าใครเป็นคนตัดสินนะครับเอาให้เรื่องนี้กลับให้ศาลนูนตัดสินเองนะครับว่าก็ผมตัดสินผมก็บอกว่าของผมเนี่ยชอบรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะศาลนูนไม่สามารถตัดสินได้อีกแล้วครับว่าคำวินิจฉัยของตัวเองนั้นเนี่ยนะครับมันชอบรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะเขาตัดสินไปแล้วมันก็เหลือแต่เพียงว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ในฐานะที่มีสถานะเป็นองค์กรในทางรัฐธรรมนูญเหมือนกันเนี่ยเขาคิดอย่างไรโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะเราก็ต้องถือว่าเมื่อศาลวินิจฉัยศาลตัดสินมาเนี่ยมันก็เป็นยุตินะฮะแต่อย่างที่บอกว่ากรณีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวองค์กรอื่นของรัฐด้วยว่าเขาเห็นอย่างไรด้วยนะฮะแม้โดยหลักเนี่ยเขาจะเคารพปฏิบัติตามคำนิชัยเนี่ยแต่เมื่อถึงจุดนึงเนี่ยนะครับเมื่อเห็นได้ชัดว่าความผิดพลาดความบกพร่องในคำนิชัยนั้นมันรุนแรงมากๆแล้วเป็นศาลรัฐธรรมนูญเองนะครับที่วินิจฉัยคดีที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐสภาเขาก็เป็นคนที่ทรงอำนาจในการตีความรัฐธรรมนูญเหมือนกันครับเพราะเขาก็เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเขามีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเหมือนกันฮะศาลนูนได้เป็นคนที่ผูกขาดนะฮะอำนาจอันนี้อำนาจนี้มันกระจายไปให้กับองค์กรระดับสูงสุดของรัฐทั้งหมดนะเพราะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกนะครับว่าคำวินิจฉัยนี้นะฮะมันขัดต่อรัฐธรรมนูญก็มีคนถามว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะยุติยังไงฮะมันก็ขึ้นอยู่ว่าในแง่นี้เนี่ยฝ่ายบริหารเองเนี่ยจะบังคับให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยไหมฮะเขาไม่บังคับมันไม่เกิดอะไรอะฮะมันก็บังคับอะไรไม่ได้เพราะว่าองค์กรของรัฐที่เหลือเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติตามถามว่าจะเกิดเป็นวิกฤตไหมมันเกิดเป็นวิกฤตแน่ๆอันนี้ไม่ต้องพูดเลยมันเป็นอย่างแน่นอนมันขึ้นอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยนะครับจะมีทัศนะในเรื่องนี้อย่างไรต่อไปมากกว่านะฮะเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับผลนะครับในทางกฎหมายคำวินิจฉัยเนี่ยมันมีอีกประเด็นนึงนะฮะก็คือว่าสมมุติว่าใครก็ตามเนี่ยเอาต่อให้ฝ่ายคนที่เชียร์ศาลรัฐธรรมนูญสุดจิตสุดใจเลยเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้ที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมาเนี่ยนะฮะคำวินิจฉัยเนี่ยเลอเลิศนะฮะวิเศษที่สุดไม่เคยได้ยินได้ฟังคำวินิจฉัยที่ประเสริฐแบบนี้มาก่อนนะฮะตั้งแต่ผีกำเนิดเกิดมาในโลกนี้เนี่ยนะฮะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งมีนะฮะก็ถามต่อไปว่าแล้วยังไงครับถ้าท่านไปอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวันนั้นเนี่ยท่านขึ้นมาอ่านคำวินิจฉัยขึ้นมาอ่านแล้วก็บอกว่าท่านมีอำนาจแบบนั้นแบบนี้ตามหลักนี้ทำแบบนั้นแบบนี้พรรณนาไปนะฮะสภาทำผิดแบบนั้นแบบนี้แก้รัฐธรรมนูญแบบนั้นแบบนี้นะฮะไม่ได้การทำเป็นการทำขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็จบครับแล้วก็ลงบัลลังก์กลับบ้านศาลรัฐธรรมนูญได้บอกนะฮะว่าแล้วยังไงต่อฮะท่านสังเกตไหมในคำวินิจฉัยเนี่ยมันไม่มีการกำหนดคำบังคับนี่หมายผมหมายถึงว่าต่อให้คำวินิจฉัยนี้มันใช้ได้จริงนะคือติ้งต่างแล้วมันไม่มีปัญหาเรื่องเขตอำนาจมันใช้ได้จริงเนี่ยคำวินิจฉัยนี้ก็ไม่ได้บอกให้ทำอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นทางกฎหมายที่มีคนถามคือผลต่อสถานะที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งบัดนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าไปแล้วแล้วอยู่ในระหว่างการรอการลงพระปรมาภิไธยเนี่ยมันจะเป็นยังไงมีบางคนบอกว่านะฮะร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ตกไปแล้วครับหลายคนออกมาพูดมีนักกฎหมายหลายคนนี่นะครับบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยตกไปพอไปถามครับแล้วตกไปเพราะอะไรตกไปจากไหนตอบไม่ได้ฮะมีคนบอกว่าตกไปเพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคันถามต่อไปบอกแล้วศาลรัฐธรรมนูญบอกหรือว่าให้ร่างรัฐธรรมนูญเนี้ยมันตกไปหามาสักประโยคนึงซิในคำวินิจฉัยเนี้ยที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกให้ร่างรัฐธรรมนูญนี้มันตกไปอันนี้ต่อให้บอกเขามีอำนาจนะต่อให้ด้วยนี่ต่อให้นะฮะก็ยังไม่มีเลยในคำวินิจฉัยนี้เนี่ยนะครับก็ไม่มีที่ไหนบอกนะครับว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้มันตกไปถามว่าทำไมศาลรัฐธรรมนูญไม่บอกท่านต้องคิดหมดพวกนี้นะฮะเอ๊ะทำไมขึ้นมาบอกไอ้นั่นก็ไม่ชอบไอ้นี่ก็ไม่ชอบไอ้นนก็ไม่ชอบแล้วก็อยู่ๆปุ๊บก็โอเคบอกว่าจบปุ๊บไม่มีการสั่งยุบพรรคไม่อะไรปุ๊บลงบัลลังก์กลับบ้านทำไมเขาไม่บอกต่อฮะคำตอบฮะเขาบอกไม่ได้ครับเพราะพอถึงจุดนี้ไม่มีอำนาจหรอกฮะถ้าเขาบอกเนี่ยนะฮะเขาจะไปบอกในเรื่องที่บัดนี้มันอยู่ในระหว่างการรอการลงพระปรมาภิไธยฮะจะสั่งเหรอครับว่าให้พระมหากษัตริย์ลงหรือไม่ลงพระปรมาภิไธยได้ในคำนิชัยศาลรัฐธรรมนูญนี้ฮะทำอย่างนั้นได้เหรอฮะ
มันไม่ได้แล้วตามมาตรา68เนี่ยนะฮะที่ศาลนูนใช้อ้างมันก็ไม่เป็นฐานครับข้ออันนี้เป็นยิ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าคดีแบบนี้เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลนูนเลยตั้งแต่ต้นเพราะมันเป็นคดีเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะฮะคือคุณตัดสินมาทั้งหมดสุดท้ายเนี่ยคุณก็บอกอะไรไม่ได้ครับคุณก็ได้แต่บอกว่าโอเคคนนั้นทำผิดแบบนั้นทำผิดแบบนี้ทำผิดแบบโน้นแต่ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นต่อไปดังนั้นนะครับสถานะเป็นอย่างนี้นะฮะและนี่คือสิ่งที่ถูกต้องในทางกฎหมายตอนนี้นะฮะก็คือว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้นะครับยังคงมีสถานะสมบูรณ์ในทางกฎหมายทุกประการนะฮะและด้วยเหตุนี้นะครับหากพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยนะฮะนายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่นะครับนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนี้ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ครับกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยพระองค์พระราชทานกลับคืนก็ต้องถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจในการวีโต้ร่างรัฐธรรมนูญนี้ตามกฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญสภาจะต้องมารัฐสภาจะต้องมาประชุมและปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไรถ้าสภามีมตินะครับยืนยันร่างนี้ด้วยคะแนนเสียงไม่ถึง2ใน3คราวนี้เนี่ยนะฮะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะตกไปครับถ้าสภามีมติยืนยันด้วยคะแนนเสียง2ใน3นะฮะนายกต้องนำร่างขึ้นทูลเกล้าอีกครั้งหนึ่งและถ้าพระราชไม่ลงพระปรมาภิไธยก็จะสามารถเอาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ครับนี่คือสถานะนะครับในทางกฎหมายนะครับของร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกนะครับว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตกไปแล้วเนี่ยไม่มีหรอกครับในไปหาคำวินิจฉัยศาลนูญต่อให้ไปหามามันก็ไม่มีนะฮะในคำวินิจฉัยนี้ไม่ได้บอกเช่นนั้นนะครับทีนี้ประเด็นเนี่ยคือในทางกฎหมายมันเป็นอย่างนี้แหละนะฮะมันตัดสินมามันไม่ได้มีอะไรคือคำวินิจฉัยแบบนี้คือสมมติว่าเป็นกรณีที่ศาลมีอำนาจเนี่ยนะครับมันก็เป็นคำวินิจฉัยแค่ประกาศอะไรบางอย่างเท่านั้นเองประกาศไว้นั่นไม่ชอบไว้นี่ไม่ชอบนะไม่ได้มีผลอย่างอื่นต่อไปอีกนะครับซึ่งมันไม่ป้องด้วยลักษณะของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมันจะต่างนะครับจากกรณีของการแก้ไขกับการตราพระราชบัญญัติหรือกฎหมายคืออันนี้จะมีคนสับสนนะฮะบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมเวลารัฐสภาตราพระราชบัญญัติเนี่ยนะฮะมีคนสามารถร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ล่ะอย่างเช่นพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยตอนนี้นะฮะที่ผ่านสภาอยู่แล้วก็จะมีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยว่ามันไม่ชอบรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้ฟังให้ดีนะฮะไอเนี้ยโดยระบบของกฎหมายเนี่ยยืนได้แล้วศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเพราะมันเป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจนิติบัญญัติของสภาว่าเวลาสภาตรากฎหมายมาเนี่ยคุณตรากฎหมายมาอยู่ในกรอบหรือของรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอำนาจที่จะตรวจสอบได้นะฮะไม่มีปัญหาในเชิงเขตอำนาจแต่ตอนนี้ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของพระราชบัญญัติถูกไหมฮะแต่มันเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนี่มันคือกฎหมายระดับสูงสุดครับและองค์กรซึ่งทรงอำนาจอันนี้ก็คือรัฐสภาในการแก้และเขาต้องประชุมร่วมกันฮะไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลนูนเข้ามาตรวจสอบกรณีนี้ครับนั่นถ้าเกิดเป็นกรณีของร่างพระราชบัญญัติเนี่ยนะที่ผ่านสภามาแล้วเนี่ยแล้วก็มีพวกฝ่ายข้างน้อยเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาก็จะไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญยื่นเรื่องผ่านประธานสภาไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะฮะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรับเรื่องแล้วเนี่ยนะครับเมื่อไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็ต้องมีการระงับการนำขึ้นทูลเกล้าอันนี้จะเขียนในรัฐธรรมนูญเลยก็คือจะนำขึ้นทูลเกล้าไปได้นะเป็นอย่างนั้นอันนี้กรณีของพระราชบัญญัติราชการประกอบส่วนกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีฮะเมื่อร่างมันผ่านรัฐสภามาแล้วเนี่ยนายกทำอย่างอื่นไม่ได้ครับมันเป็นหน้าที่ของรัฐธรรมนูญถ้านายกไม่นำขึ้นทูลเกล้านะฮะก็ถือว่านายกปฏิบัติผิดรัฐธรรมนูญแล้วตอนนี้เมื่อขึ้นทูลเกล้าไปแล้วเนี่ยนะครับในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่มีบอกให้นายกไปถอนนะครับคือของที่นำขึ้นทูลเกล้าไปแล้วไม่ใช่เป็นของเล่นๆนะครับนำขึ้นเข้าไปแล้วก็ไปถอนออกมาอันลุกขึ้นทูลเกล้าไปใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันมีขั้นตอนในทางกฎหมายบัญญัติเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนอยู่เพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องสถานะนะครับในทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญร่างนูนแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้นะซึ่งผมอธิบายแล้วว่ามันไม่เหมือนกับกรณีของพระราชบัญญัติทีนี้ประเด็นก็คือเอาละในทางกฎหมายมันก็มีผลแบบนี้นะฮะทีนี้ในทางการเมืองล่ะคือคำวินิจฉัยนี้ต้องเข้าใจนะฮะอิมแพคหรือผลในทางกฎหมายมันไม่ได้มีถ้าถามนะแต่มันมีผลอย่างอื่นนะผลที่ท่านจะเห็นนะแล้วท่านจะเริ่มเห็นแล้วท่านจะเห็นมากขึ้นนะครับในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะวันนี้มีนักกฎหมายหลายคนทยอยออกมาแล้วนะครับอย่างนี้นะฮะผลคืออะไร
ผลก็คือพอศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบรัฐธรรมนูญนี้ออกสู่สาธารณะแล้วเนี่ยนะครับคนซึ่งเป็นกลุ่มผลประโยชน์ในทางการเมืองทั้งหลายครับที่ได้ประโยชน์จากการวินิจฉัยในลักษณะเช่นนี้ก็จะหยิบฉวยเอาบางท่อนบางตอนหรือทั้งหมดของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี้ยไปใช้เพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับต่อไปให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตนต้องการดังที่จะเห็นนะฮะบรรดากลุ่มผู้ยกต่างๆจะหยิบฉวยนะครับว่าคำนิยามของศาลรัฐธรรมนูญสโลแกนที่ใช้อ้างคือว่าศาลนูนตัดสินมาแล้วเนี่ยนะครับต้องเคารพศาลรัฐธรรมนูญนะกฎหมายท่านหนึ่งขออนุญาตปิดชื่อแล้วกันนะฮะนายจุดๆนายจุดๆเปรียบรัฐสภาละเมิดกฎหมายไม่ต่างอาชญากรนะฮะท่านเห็นนะอันนี้คือผลในทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับจากคำวินิจฉัยอันนี้นะฮะบางท่านก็บอกว่าต้องปฏิบัติตามนะครับนายอีกนายนึงนายจุดชี้ร่างกฎหมายนูนตกทันทียันปู312สสสวต้องรับผิดชอบถูกถอดถอนฟ้องอาญาเห็นไหมฮะนี่ก็เข้าใจนะฮะว่าอันนี้คือผลที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นผลในทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากคดีอันนี้ฮะมันในทางกฎหมายมันมีแต่ว่ามันจะมีผลในทางการเมืองต่อไปแน่นอนต่อไปนะครับสิ่งเกิดขึ้นต่อมาคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็จะรับเรื่องต่อครับก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนแล้วใช่ไหมฮะว่ามีการกระทำความผิดคำถามคือที่มันงงสมมตินะเอางี้ดีกว่าสมมติว่าผมเนี่ยเป็นสสหรือเป็นสวสมมุตินะแล้วผมเห็นว่าประเทศนี้มันต้องแก้ไขรูปแบบการปกครองนะฮะไม่ใช่แก้ไขรูปแบบการได้มาซึ่งวุฒิสมาชิกแล้วผมก็เห็นด้วยอ่ะแล้วผมก็ไปลงคะแนนด้วยความสุจริตใจของผมว่าผมต้องการเห็นอย่างเงี้ยแล้วผมกลับมาถึงบ้านนะไม่กี่วันต่อมาเนี่ยนะครับมีคนบอกบัดนี้ผมถูกชี้มูลแล้วนะครับว่าผมกระทำการล้มล้างการปกครองบ่อประชาธิปไตยคิดว่าโลกนี้มันจะมีอะไรที่มันวิปริตได้ขนาดนี้อีกนะฮะและอันนี้คือประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นนะครับจากตัวคำวินิจฉัยนี้นะครับเพราะว่าพอแม้มันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญพอออกสู่สาธารณะเนี่ยจะมีคนเอาไปใช้เต็มไปหมดนะฮะทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นต่อไปอีกก็คือว่าตอนนี้นะฮะถ้าองค์กรที่เกี่ยวข้องหมอยอมเอาละเพื่อไม่ให้มันเกิดความวุ่นวายของบ้านเมืองนะฮะรักษาความอะไรของบ้านเมืองเนี่ยตอนนี้กำลังหาทางออกไปหมดนะฮะก็ต้องยอมทำตามศาลที่ศาลตัดสินมาแล้วผลคืออะไรนะฮะผลก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือกระทบกับระบอบประชาธิปไตยกระทบกับการแบ่งแยกอำนาจอย่างดุลยภาพนะเมื่อกี้อาจารย์วิรุฒก็พูดไปแล้วผมพูดในประเด็นเรื่องนี้อีกทีนึงว่ารัฐสภาจะไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนได้อีกครับนะฮะเพราะว่าเมื่อสภานี่นะครับแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งใดคนที่ไม่เห็นด้วยซึ่งต้องมีทุกครั้งนะฮะเว้นแต่ว่าเราภาวนาว่ามันไม่มีใครไม่เห็นด้วยเลยคือพอแก้รัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญปุ๊บทุกคนเห็นด้วยหมดไม่มีใครไปร้องศาลรัฐธรรมนูญนะฮะไอ้อย่างนั้นอาจจะแก้ได้แต่ถ้าเกิดซึ่งอันนั้นมันไม่เกิดหรอกมันต้องมีคนไม่เห็นด้วยเมื่อมีคนไม่ด้วยเขาก็ไปร้องเมื่อเขาไปร้องศาลก็จะใช้อำนาจแบบนี้ขยายออกไปเป็นมหาสมุทรเนี่ยเข้ามาตรวจพอตรวจเสร็จปุ๊บก็จะบอกว่าโอเคมันขัดกับรัฐธรรมนูญเรื่องกระบวนการบ้างเรื่องโน่นนี่บ้างแล้วแต่มันก็จะแก้ไขนูนไม่ได้อีกเลยนะฮะเราก็จะต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญที่มีที่มาที่เชื่อมโยงกับไปยังรัฐธรรมนูญ19กันยา49ไปตลอดชั่วกาลประวัติศาสตร์และนะครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ที่มีอำนาจบอกว่าการแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญจะกระทำได้หรือไม่ถ้ากระทำได้จะกระทำได้เพียงใดนี่ต้องเป็นผู้เรียกว่าเขาเป็นผู้อนุญาตการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี่นะผลนั่นคืออะไรฮะผลนั่นคือศาลรัฐธรรมนูญก็จะเป็นองค์กรสูงสุดนะฮะประเทศไทยก็จะเปลี่ยนนะฮะจากประเทศจากสภาพที่มันเป็นอยู่ในกลายเป็นรัฐชนิดหนึ่งซึ่งยังไม่เคยเกิดมีขึ้นในโลกแต่จะเกิดมีขึ้นแล้วนะบัดนี้นะครับนั่นก็คือรัฐตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับอันนี้นะจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตนั้นอย่างแน่นอนนะถ้าเกิดว่าคำวินิจฉัยนี้ยังคงมีผลนะฮะให้องค์กรต่างๆยอมรับต่อไปเราเห็นว่านะฮะการทำทั้งปวงของศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้เนี่ยนะครับ
ไม่มีผลนะฮะเป็นการช่วยยุติความขัดแย้งระหว่างเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยนะฮะมีหนำซ้ำยังเป็นชนวนก่อให้เกิดวิกฤตในทางรัฐธรรมนูญจะนำมาซึ่งความปั่นป่วนต่อระบบกฎหมายและสถาบันทางการเมืองจนยากแก่การเยียวยาให้กลับคืนฟื้นดีได้อีกในอนาคตสิ่งที่รัฐสภาอาจจะต้องทำนะฮะในเวลานี้เนี่ยนะครับก็คือต้องประชุมกันนะครับแล้วมีมตินะฮะสภาต้องประชุมกันแล้วมีมตินะครับว่าการคำวินิจฉัยของศาลนั้นไม่ชอบรัฐธรรมนูญและด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นคำวินิจฉัยในความหมายของมาตรา216มีภาพออกไหมฮะเพราะคำวินิจฉัยในความหมายของมาตรา216วรรค5เนี่ยมันต้องเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญสภาต้องประชุมกันแล้ววินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยที่ของศาลนูนที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่คำวินิจฉัยในความหมายของมาตรา216วรรค5ฮะและด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันรัฐสภานะครับก็ปล่อยให้มันไม่มีผลผูกพันอย่างนี้ไปนะฮะอย่างนี้ก็อาจจะพอออกจากวิกฤตได้แต่ถ้าอีกฝ่ายนึงเนี่ยนะครับดำเนินการบังคับนะครับให้มันบอกว่าโอเคจะต้องปฏิบัติตามนะฮะมีการชี้มงชี้มูลตัดสิทธิ์หรือว่ายุติการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยวันนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องของกฎหมายแล้วนะครับมันจะพ้นนะฮะการพูดกันในทางกฎหมายแบบนี้นะฮะไปสู่สิ่งซึ่งเป็นเรื่องอำนาจในทางความเป็นจริงแล้วครับเป็นเรื่องที่ผมนะฮะก็เป็นอันหมดหน้าที่ลงอย่างสิ้นเชิงนะฮะเมื่อถึงจุดนั้นนะฮะมันไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะเพราะว่าเรื่องซึ่งมันจะไม่มีใครฟังใครอีกต่อไปแน่นอนตอนนี้ก็มีคนว่าก็ตอนนี้ก็ฟังศาลซะสิแต่อย่างที่บอกว่ามันฟังไม่ได้ฮะเพราะถ้าฟังเนี่ยมันก็สถาปนาไอการปกครองแบบนี้ขึ้นมามันมีผลเป็นการเปลี่ยนนะฮะรูปในแง่ของการปกครองถูกไหมฮะอันนี้คือสภาพที่มันกำลังเป็นอยู่และโดยประเด็นเนี่ยมันจึงบีบนะฮะมันจึงบีบบังคับให้เกิดการชนกันนะครับในทางขั้วในทางสังคมคำวินิจฉัยนี้จึงไม่ช่วยแก้ปัญหาได้เลยฮะแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะในทางสังคมต่อไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่านะครับต้องมีคนรับผิดชอบนะฮะหนึ่งในคนที่รับผิดชอบนั้นถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือศาลนูนในคำวินิจฉัยที่ต่างเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2556ที่ผ่านมาสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับนอกจากจะเห็นว่าสภาเนี่ยนะฮะจะต้องอาจจะต้องมีมติแล้วเนี่ยอันนี้ผมพูดจากใจนะฮะผมคิดว่ารัฐบาลเองในเวลานี้เนี่ยนะครับอันนึงที่ต้องทำเนี่ยไปให้สัตยาบันนะครับในอนุสัญญาของศาลอาญาระหว่างประเทศได้แล้วครับทำเสียนะครับในขณะที่ยังทำได้นะฮะเหตุผลนะฮะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นหมายความว่าในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับเมื่อการพูดจากันด้วยเหตุผลเนี่ยมันทำกันไม่ได้อีกแล้วในสังคมนี้นะครับแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับการใช้กำลังในทางทหารเข้ามาทำอะไรกับคนหรือกับประชาชนดังที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในหลายครั้งเนี่ยแล้วมันดำเนินคดีอะไรไม่ได้เนี่ยมันจะได้ไปในระดับระหว่างประเทศคนที่จะเอาทหารอะไรต่างๆออกมาเนี่ยจะได้คิดตรึกตรองว่าถ้าจะทำไปแล้วเนี่ยคุณจะทำแบบอดีตไม่ได้เพราะบัดนี้มันจะมีความรับผิดในทางระหว่างในทางตามกฎหมายระหว่างประเทศเกิดขึ้นแล้วผมว่านี่น่าจะเป็นสิ่งนะครับที่รัฐบาลจะต้องทำในระยะเวลาอันไม่ช้าไม่นานนี้นะครับเป็นอย่างนั้นก็คงจะจบนะฮะการแถลงนะครับของคณะนิติราษฎร์ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราคงมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยในตอนท้ายแต่ว่าอยากจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนนะฮะที่วันนี้ได้มาทำข่าวหลายสำนักเนี่ยนะครับได้ถามผมอยากให้สื่อมวลชนได้ถามเนื่องจากว่าท่านต้องไปเขียนข่าวนะฮะแล้วการสื่อสารในประเด็นที่มันยุ่งยากแบบนี้เนี่ยนะฮะมันต้องเกิดขึ้นจากความเข้าใจผมขอความกรุณาท่านสื่อมวลชนว่าท่านจะคิดยังไงก็ตามนะครับท่านจะไม่เห็นด้วยกับนิติราษฎร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่เป็นไรนะความเห็นมันต่างกันได้แต่ขอให้การเสนอข่าวรายงานข่าวนั้นเป็นไปในเนื้อข่าวอย่างตรงไปตรงมานะฮะอย่าได้ไปเปลี่ยนนะฮะสิ่งซึ่งเราได้นำเสนอในวันครับเพราะนี้คือการนำเสนอในทางวิชาการนะครับสำหรับสื่อมวลชนนี่นะครับเรามีเอกสารนะฮะจำนวนหนึ่งที่นำมาให้นะเพื่อท่านจะใช้ในการประกอบการเขียนข่าวของท่านนะฮะเดี๋ยวท่านมารับได้นะฮะสำหรับท่านประชาชนทั่วไปนะผู้ที่สนใจนั้นเนี่ยนะครับรวมทั้งที่อยู่ทางบ้านด้วยนะฮะเดี๋ยวถัดจากนี้เนี่ยนะครับเราจะมีการนำเอาแถลงการที่เราพูดในวันนี้นะฮะที่เป็นรายลักษณ์อักษรทั้งหมดเนี่ยลงในเว็บไซต์นิติราษฎร์นะฮะแล้วก็คงจะมีสำนักข่าวที่ลิงก์มานะครับอย่างเช่นประชาไทยนะฮะก็คงไปหาดูได้นะครับในสำนักข่าวเหล่านั้นเนี่ยนะแล้วคงจะ
แพร่หลายไปนะครับผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะฮะเป็นอย่างนั้นนะคงจะหาไม่ยากนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้จะมีใครมีคำถามไหมครับขอให้เป็นขออนุญาตเป็นสื่อมวลชนก่อนนะในเบื้องแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเป็นประชาชนดับถัดไปนะฮะนี้ไม่ได้แบ่งชนชั้นนะครับแต่ว่าเพื่อในเรื่องของการเสนอข่าวมีไหมครับท่านที่มาอยู่ในวันนี้เชิญครับจะยุบศาลรัฐธรรมนูญยังไงอาจารย์ธีระจะตอบสักนิดนึงไหมฮะจะยุบศาลรัฐธรรมนูญยังไงเอาไหมไม่นะฮะตอนนี้อาจารย์ธีระยังไม่ได้พูดอะไรเนี่ยอาจารย์รอตอบคำถามที่ถูกใจอาจารย์อยู่นะฮะหรือใครตั้งคำถามที่ถูกใจอาจารย์ธีระได้นะฮะผมตอบอย่างนี้แล้วกันนะฮะจำได้ไหมครับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยวันที่15กรกฎาคม2555นะฮะเราได้เคยเสนอนะครับให้แก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญให้มีการยุบศาลรัฐธรรมนูญแล้วก่อตั้งคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญขึ้นเมื่อข่าวที่แล้วเมื่อปีแล้วตอนที่ศาลนูนเข้ามาใช้อำนาจตามมาตรา68เนี่ยเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่จะเป็นการแก้ทั้งฉบับท่านจำได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้ทำอะไรถูกไหมครับฝ่ายการเมืองเขาก็ไม่ทำอะไรเขาอาจในตอนนั้นได้มีคนรู้สึกว่าข้อเสนอของนิติราษฎร์นั้นเนี่ยแรงเกินไปทีนี้ความจริงเรานุ่มนวลมากนะครับในการเสนอเนี่ยนะฮะคือเราดูด้วยความพอสมควรแก่เหตุนะฮะคือเรื่องที่ทำมันต้องพอสมควรแก่เหตุเพื่อที่จะให้เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นไปได้ใช่ไหมฮะทีนี้ตอนนี้เนี่ยมีคนเสนออีกว่าบัดนี้เนี่ยข้อเสนอของนิติราษฎร์นั้นเนี่ยควรในปีที่แล้วนะฮะควรที่จะได้รับการนำมาพิจารณาแล้วก็ดำเนินการได้แล้วนะคือการยุบศาลรัฐธรรมนูญเสียแล้วก็ก่อตั้งองค์กรที่สามารถที่จะช่วยทำให้การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้มีโครงสร้างเป็นประชาธิปไตยมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่ผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับตราบเท่าที่คำนิสัยเนี่ยถ้ายอมรับคำนิสัยมันมีผลบังคับต่อไปเนี่ยมันจะทำไม่ได้ในแง่ไหนฮะก็ถ้าเกิดต้องมีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยก็ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา68แบบนี้ซึ่งจริงมันยื่นไม่ได้ศาลก็จะเข้ามารับพอเข้ามารับเสร็จศาลรัฐธรรมนูญก็จะบอกว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันกระทบกับระบบห่วงดุลอำนาจขัดต่อหลักนิติธรรมไม่คุ้มครองเสียงข้างน้อยอย่างนั้นอย่างนี้แก้ไม่ได้ทั้งนี้ความจริงนี่คือการแก้เรื่องที่ของตัวเขาเองนะและเขามีส่วนได้เสียนะฮะจริงๆในคดีนี้เนี่ยเมื่อกี้ถ้าท่านสังเกตดูดีๆเนี่ยอาจารย์ท่านที่ราได้พูดไปนิดหนึ่งใช่ไหมฮะว่าสภาเนี่ยได้มีการแก้รัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไปเนี่ยนะฮะได้มีการแก้ไปว่าไอ้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าได้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยและการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยที่จะทำกันขึ้นนะฮะคือปกติเวลาสภาทำหมายอันนี้แล้วเนี่ยก่อนนำขึ้นทูลเกล้าเนี่ยมันต้องส่งสารแล้วตรวจสอบก่อนสภาเนี่ยเขาก็ตอนที่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็เห็นว่าถ้าเกิดว่าทำอย่างนั้นเนี่ยนะฮะบางทีมันจะไม่ทันการเลือกตั้งสวที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าจะถูกห่วงเอาไว้ถูกไหมฮะเขาเลยเขียนรัฐธรรมนูญเอาไว้บอกว่าถ้าสภาทำกฎหมายอันนี้แล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกรณีเนี้ยเฉพาะเรื่องเนี้ยยังไม่ต้องส่งสารรัฐธรรมนูญให้เอาไปใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เลยเพื่อให้การเลือกตั้งมันเกิดขึ้นแล้วทีนั้นก็บอกว่าแล้วก็สงสัยเอ๊ะมันตรวจสอบยังไงมันไปตรวจสอบทีหลังได้ก็คือเมื่อหลังประกาศใช้แล้วก็ยังมีโอกาสตรวจสอบได้อีกนะฮะมันไม่มีปัญหาเรื่องระบบถ่วงดุลหรอกนะแต่ว่าเขาบอกว่าโอเคก่อนการนำขึ้นทูลเกล้าเนี่ยไม่ต้องส่งศาลนูนให้ตรวจสอบความชอบรัฐธรรมนูญเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะศาลรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยเนี้ยก็บอกว่าสภาทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเท่ากับว่าขัดกับหลักการถ่วงดุลเพราะว่าถามว่าขัดกับหลักการถ่วงดุลตรงไหนเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาใช้อำนาจสถาปนาหรืออำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะแล้วที่ศาลนูนก้าวเข้ามาตัดสินเนี่ยเป็นการตัดสินในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองเลยคือเขาจะทำกฎหมายนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเองมีอำนาจในเรื่องนี้เนื่องจากว่ามันจะอาจจะทำให้การเลือกตั้งมันไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นช้าซึ่งมันเป็นสิทธิ์ที่สภาจะทำได้ในกรณีนี้ศาลก็บอกว่าทำไม่ได้ก็ขนาดเรื่องเล็กๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะที่เกี่ยวกับอำนาจของเขาเนี่ยยังไม่ยอมให้ทำเลยครับในรัฐธรรมนูญอันนี้แล้วท่านคิดว่าจะยุบศาลเนี่ยก็จะยอมเหรอฮะเพราะนั้นอันนี้นะฮะผมบอกให้ว่าวันนี้ปัญหาในสภาพการเมืองไทยมันมาถึงจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ครับผมในความเห็นของผมเห็นอย่างนี้นะฮะมันมาถึงจุดที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์นะฮะหวังว่าจะได้เราจะออกจากทางออกนี้ได้โดยสันตินะครับเชิญครับแก้291ใช่ไหมฮะก็เหมือนกับปีที่แล้วไงครับก็ที่เขาทำเมื่อปีที่แล้วไงฮะตอนที่เขาจะแก้มาตรา291อ๋อวาระ3นะได้ฮะท่านก็โหวตหมายถึงว่านำไอ้สิ่งที่ค้างอยู่ใช่ไหมฮะขึ้นมาโหวตวาระ3เนี่ยทำได้
แต่ก็ไม่เป็นเครื่องประกันนะครับว่าจะไม่มีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญอีกครับท่านเข้าใจไหมฮะเออใช่อาจารย์อิบุตรกระซิบบอกผมว่าป้าทุนก้าวไปแล้วยังยื่นเลยนะฮะเป็นอย่างนี้ครับอีกนิดนึงนะครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญครับที่มีตุลาการบางคนเคยบอกว่าก่อนหน้านี้ครับรัฐนูนสามารถแก้ได้เอาคำนี้ของเขาไปใช้ได้เขาก็ไม่ฟังนะฮะก็ตุลาการท่านนั้นก็ดีเบตกับผมในเมื่อปี50ไงครับที่บ้านมันนังคศิลาก็ยังดีเบตกันอยู่อ่ะก็ท่านก็นั่งมีอะไรในองค์คณะนะปีตอน50ท่านไปเดี๋ยวนี้เทปมันคงไม่มีแล้วมั้งเมื่อแถวๆสิงหา50ที่ดีเบตกันอยู่วันนั้นน่ะพี่ก็บอกว่าก็รับไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปรับปุ๊บก็แก้ได้ใช่มั้ยฮะแก้มาทําแก้มาตราเดียว291ตั้งสสรมาแล้วก็แก้ทั้งฉบับอ่ะก็เป็นองค์คณะในคดีนี้นะครับทางออกก็ไม่รู้อะครับเนี่ยผมเนี่ยมีคำถามอันนึงด้วยเนี่ยถามว่าตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบด้วยผู้สูงอายุมีความรู้ประสบการณ์ทำไมกระทำการเช่นนั้นไม่ทราบครับเป็นว่ามีความจำเป็นหรือไม่ไม่ทราบเป็นว่ามีคำสั่งรับคำสั่งมามีอำนาจเหนือกว่าหรือไม่ไม่ทราบนะครับไม่รู้ใครจะก่อนหลังดีสื่อมวลชนหมดหรือยังครับสื่อมวลชนสื่อมวลชนนะฮะสำนักไหนเชิญฮะเชิญฮะท่านแจ้งสำนักนิดนึงนะครับไหนนะข้างหลังผู้สื่อข่าวจากช่อง9นะครับรบกวนสอบถามนิดนึงครับว่ากระบวนการหลังจากนี้ครับจะยังไงต่อครับหมายถึงกระบวนการหลังจากนี้คือกระบวนการหลังจากนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรอะครับคือหมายความว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าสถานะของร่างเนี่ยมันอยู่ในระหว่างการรอการลงพระประมาภิไธยถูกไหมฮะก็คือต้องรอฮะว่ายังไงก็คือมันทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ถูกมันก็เป็นกระบวนการปกตินะครับเพียงแต่ว่าในทางอย่างในทางความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกว่ากลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองก็จะนำเอาผลที่ได้การวินิจฉัยนี้ไปเคลื่อนทางการเมืองท่านสังเกตต่อไปในสัปดาห์หน้านะฮะบรรดาเปิดนักวิชาการต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาเห็นไปพ้องกับสารนุนเขาจะออกมาแล้วผมกังวลว่ามหาลัยจำนวนนึงอาจจะออกมาด้วยซ้ำไปนะฮะในระยะถัดไปอันนี้ท่านจับตาดูนี่คือการเริ่มการสนับสนุนนะฮะตรงนี้สายสารนุนอันนี้ฮะและนี่คือเป็นเหตุที่ทำไมนิติราชต้องออกมาพูดนะออกมาชี้แจงในประเด็นอันนี้ว่ามันมีปัญหาจริงๆนะครับในแง่ของคำวินิจฉัยเราหวังว่าคนจำนวนมากในประเทศนี้จะได้รับรู้ในลักษณะแบบนี้แล้วก็เข้าใจอะฮะมันอาจจะช่วยทำให้อะไรดีขึ้นได้บ้างนะครับเชิญท่านสำนักไหนเชิญครับประธานโทษผมไม่ใช่สื่อมวลชนครับอยากจะขอเสนออย่างนี้เราควรจะตัดมาตรา68เนี่ยออกไปจากเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตลอดการเลยเพราะมาตรา68นี้มีไว้เพื่อป้องกันการใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตกับผมเป็นสสร. 2540เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยใน2540นั้นได้บัญญัติไว้ตั้งแต่มาตรา26ถึงมาตรา62แล้วก็มาปิดท้ายเอาด้วยมาตรา63ซึ่งตรงกันกับมาตรา68ของ2550ว่าบุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญคือตามที่บัญญัติมาจาก26มาจนถึง67นั่นแหละไปเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมิได้หรือถ้าหากพรรคการเมืองใดนะกระทำการเช่นนั้นคือใช้สิทธิเสรีภาพเหมือนกันไปกระทำการเช่นนั้นใครรู้เรื่องก็ให้ไปร้องต่ออัยการสูงสุดตามที่ทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพจากมาตรา26ถึงมาตรา67มีอะไรบ้างสิทธิเสรีภาพในการพูดการเขียนการโฆษณาการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธแต่ถ้าท่านใช้สิทธิเสรีภาพอันนี้ไปชุมนุมแล้วไม่ใช่สงบปราศจากอาวุธแต่ชุมนุมแถมมีอาวุธด้วย
แล้วก็จะใช้กำลังเข้าล้มล้างรัฐบาลที่มาโดยวิธีทางประชาธิปไตยนี่เรียกว่าล้มล้างระบบการปกครองนะประชาธิปไตยแล้วก็ถ้าขอนายกพระราชทานด้วยนั่นคือการกระทำให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีทางที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญท่านหลายคนไปอ้างมาตรา7ว่าขอได้มาตรา7นั้นบัญญัติไว้ว่าถ้าการใดที่มีบัญญัติไว้บังคับไว้ในรัฐธรรมนูญให้ตัดสินไปตามประเพณีการปกครองแต่ว่าเรื่องการได้นายกรัฐมนตรีมีบัญญัติไว้แล้วในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนจะเอามาตรา7มาใช้การนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่การใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมืองเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของปวงชนครับผมครับขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นเชิญท่านข้างหลังนะฮะข้างหลังสุดครับเชิญครับท่านยกมือนานแล้วนะครับท่านนะฮะที่ท่านยกมือฮะเชิญเลยครับประการกรรมแม่นจังผมถามที่อาจารย์มีทางใดที่จะเปลี่ยนผ่านโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อไหมฮะในประวัติศาสตร์มีไหมครับพอดีผมพวกเราเป็นนักกฎหมายนะฮะท่านอาจจะต้องลองถามนักประวัติศาสตร์ดูเท่าที่ผมทราบนี่ก็ไม่แน่ใจไม่มีมั้งครับท่านข้างหลังอะที่เมื่อกี้ท่านเชิญท่านเลยครับฮัลโหลครับฮัลโหลเมื่อกี้ได้ยินว่าจะให้ลงสัตยาบันใช่หรือเปล่าครับคือจะถามว่าสวพวกนั้นไม่เคยสวพวกนั้นเขาสั่งห้ามการลงสัตยาบันขณะขอบเขตอำนาจศาลเขายังไม่ได้ทำเลยแล้วจะแก้ไขยังไงดีเพื่อให้ลงสัตยาบันหรือขอบเขตอำนาจศาลได้เพื่อวันดีคืนดีเกิดการรัฐประหารขึ้นมาขอบคุณมากครับครับเรื่องเดี๋ยวนิดเดี๋ยวมีแทรกวนปากนะครับแท็กซี่นะครับมจ7545นะครับจอดขวางอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเป็นของผู้ใดนะครับไปเลื่อนหน่อยติดขันมากนะครับตอนนี้ขอบคุณครับจอดไปแล้วจอดไม่ปลดเบรกมือนะคะนะครับด้วยนะครับท่านไหนนะครับจานปิยบุตรก่อนตอบเดี๋ยวขออนุญาตตอบนะครับเรื่องการให้สัตยาบันเนี่ยนะครับของศาลอาญาระหว่างประเทศผมเห็นงี้นะครับก็คือเอากฎหมายก่อนนะฮะที่ท่านถามมาเนี่ยนะครับการให้สัตยาบันเนี่ยคือเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารนะครับและเรื่องนี้ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรา190ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเป็นอำนาจโดยแท้ของฝ่ายบริหารนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่าสว.จะมาเบรกอะไรทั้งนั้นเพราะมันอยู่ในอำนาจของฝ่ายบริหารล้วนๆนะครับหรือท่านจะเอาให้ง่ายกว่านั้นอีกถ้าท่านรู้สึกว่าการให้สัตยาบันไปเนี่ยนะครับมันผูกมัดตัวเองจนเกินไปท่านจะรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีเฉพาะช่วงเวลาก็ได้อันนี้ยิ่งทำง่ายใหญ่ครับทำคำประกาศฝ่ายเดียวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ1คนเซ็นได้เลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็เรียนเผื่อไว้ล่วงหน้านะครับเพราะคนจะต้องมีคนเอาไปอ้างอีกนะครับว่าขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา8คำตอบคือไม่เกี่ยวอีกเหมือนกันครับรัฐธรรมนูญมาตรา8เขียนไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในตำแหน่งอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ใช่ไหมฮะผู้ใดฟ้องร้องดำเนินคดีกล่าวหาองค์พระมหากษัตริย์ในทางใดมิได้ถูกไหมฮะมาตรา8เนี่ยนะครับเป็นความคุ้มกันที่รัฐธรรมนูญมอบให้กับองค์พระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐนะครับตามหลัก The King Can Do No Wrong นั่นคือพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทำอะไรนะครับเพราะมีองค์กรผู้รับสนองพระบรมราชโองการเป็นคนทำคนเหล่านั้นจะเป็นคนรับผิดชอบแทนพระมหากษัตริย์ทั้งหมดนะครับพระมหากษัตริย์ไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆนะครับดังนั้นการให้สัตยาบันก็ดีการประกาศยอมรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศก็ดีไม่ขัดกับมาตรา8ใดๆเลยพิสูจน์ให้ท่านเห็นได้ง่ายอีกอันหนึ่งประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขเป็นราชอาณาจักรเป็นประชาธิปไตยนะครับเขาให้ลงสัตยาบันเขาลงนะสัตยาบันกันหลายประเทศมากนะครับเขาไม่เห็นมีปัญหาติดเรื่องมาตรา8ไปหรอกทั้งที่รัฐธรรมนูญเขาก็มีบทบัญญัติคล้ายๆแบบของเราแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาตรงกันข้ามถ้าท่านบอกว่าขัดกับมาตรา8เนี่ยคนเขาจะถามกลับว่าอ้าวแล้วประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบอะไรทำไมท่านถึงต้องกังวลว่าต้องสร้างความคุ้มกันให้กับตัวพระมหากษัตริย์
นะฮะเพราะนั้นอันนี้ต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นทีนี้ในส่วนของที่อาจารย์วรเจตเสนอมาผมอาจจะต้องเรียกร้องอย่างรัฐบาลคือณวันนี้นะครับถ้าท่านมีการข่าวท่านมีการประเมินอะไรของท่านเต็มไปหมดจะเกิดความวุ่นวายโกลาหลเดี๋ยวก็มีข่าวนั่นข่าวนี้ข่าวนู้นมาตลอดเวลาและถ้าท่านรู้ว่ามันจะเกิดความรุนแรงมากขึ้นในเรื่อยๆและท่านพูดตลอดเวลาว่าในประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลมันไม่ได้มีอำนาจเต็มมันมีรัฐซ้อนรัฐเราจะตัดสินใจอะไรก็ลำบากเราไม่ได้คุมอะไรได้หมดทุกอย่างถ้าเป็นอย่างนี้ท่านยิ่งต้องรีบลงนามเลยครับถูกไหมครับท่านยิ่งต้องรีบลงนามเลยอย่างน้อยที่สุดคิดเสียว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นเหมือนเรื่องที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการตอบสนองแทนคุณประชาชนที่เขาหลาดเจ็บล้มตายไปบ้างก็ยังดีฮะขอบคุณครับไม่แน่ใจว่าฟังคำถามก่อนก็ได้นะคะเรามีจนถึง4โมงเย็นมีกี่คนมีคนบ้างหรือไม่ได้ลุกขึ้นถามเลยก็ได้ค่ะไม่มาไม่ทันอาจารย์เชิญเลยฮะเชิญอาจารย์ทิพย์ชนกเชิญเลยครับขอบคุณค่ะคือพี่อยากถามว่าเราในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแล้วก็เป็นเจ้าของภาษีที่เราจ่ายให้กับศาลรัฐธรรมนูญในการมาทำหน้าที่แล้วศาลรัฐธรรมนูญเองก็ได้ทำหน้าที่โดยละเมิดอำนาจซึ่งเขามีอยู่อำนาจละเมิดอำนาจกระทำการแล้วก็ให้เหตุผลซึ่งมโนเอาเองนะคะคือจินตนาการเอาเองก็ให้เหตุผลมาแล้วก็การตัดสินต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยเนี่ยเราสามารถจะได้รับการเยียวยาอย่างไรได้บ้างเราสามารถจะดำเนินคดีกับเขาได้บ้างไหมเพราะเราเป็นคนจ่ายภาษีให้เขามาทำงานแล้วเขาทำงานผิดพลาดแล้วเขาก็จะต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขาไหมแล้วในฐานะที่เราเป็นเจ้าของอธิปไตยโดยตรงถ้าหากว่าสภาผู้แทนของเรายอมจำนนแล้วประชาชนไม่ยอมจำนนเราจะทำอะไรได้บ้างคะคืออย่างนี้นะคะพวกเราเนี่ย4คนที่นี้หรือว่า7คนที่เป็นทีมคณะนิติราษฎร์เนี่ยเราก็เป็นนักวิชาการที่ทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาให้ความรู้ในทางวิชาการเท่านั้นเรียนเข้าใจว่าคำถามหลายคำถามในห้องนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะถามเราโดยตรงนะคะแต่คงต้องการให้ผ่านสื่อผ่านท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านในเวลานี้นะคะและรวมทั้งเข้าใจว่าก็จะมีรัฐบาลมีสมาชิกรัฐสภาและแม้แต่ศาลเองที่ฟังอยู่คนที่มีหน้าที่เนี่ยต้องเอาคำถามเหล่านี้ไปปฏิบัติค่ะเรียนคิดว่าคำถามของอาจารย์ทิพย์ชนกเนี่ยรัฐบาลก็ต้องไปไต่ตรองหรือสมาชิกสภาก็ต้องไปไต่ตรองว่าการทำงานการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยสมควรจะต้องถูกดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่ก็ได้ยินอยู่เหมือนกันว่าจะมีการไปกล่าวโทษร้องทุกข์อยู่นะคะโดยรวมอย่างนี้นะคะเนี่ยฟังหลายท่านหลายคนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วคำแถลงของคณะนิติราษฎร์เนี่ยเราไม่ได้ทำเราเนี่ยไม่มีอำนาจตามกฎหมายเลยที่จะมีสภาพอะไรรองรับไม่เหมือนกับคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาของศาลความเห็นของเรานั้นไม่ได้ผูกพันใครแต่เราเชื่อในพลังของเหตุและผลเชื่อในพลังของความถูกต้องไม่ว่าหัวกระดาษของเรานั้นเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ภายใต้ชื่อว่าคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยแต่ด้วยพลังของเหตุและผลนั้นเนี่ยถ้าประชาชนไทยซึ่งวันนี้เนี่ยมีสื่อมวลชนถ่ายทอดไปมากเนี่ยทั้งท่านที่ฟังอยู่ในที่นี้และท่านที่ฟังอยู่นะคะผ่านสื่อต่างๆเนี่ยถ้าเห็นว่ามันถูกต้องเนี่ยท่านต้องไปทำหน้าที่ต่อด้วยค่ะเราในที่นี้เนี่ยเราได้ทำหน้าที่ของเราเนี่ยคิดว่าค่อนข้างจะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะรัฐสภาท่านต้องคิดว่าท่านต้องทำอะไรนะคะรัฐบาลท่านต้องคิดว่าท่านต้องทำอะไรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียนคิดว่าประชาชนถ้าเห็นว่าความเห็นของเรามีเหตุมีผลท่านก็ไปผลักดันให้รัฐบาลให้รัฐสภาต้องทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำยังคิดว่าวิธีการอย่างนี้แหละจึงจะทำให้สังคมเนี่ยผ
ผ่าทางตันโดยสันติเนี่ยได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนอยากจะสื่อสารออกไปค่ะผมคิดว่าขออีกสักสามคำถามได้ไหมครับลองดูเอาที่ไม่ซ้ำนะครับลองดูนะครับเชิญเชิญครับครับก็กราบสวัสดีท่านอาจารย์นะครับฮัลโหลผมสุขชัยบุญชัยนะครับอาจารย์อยากจะใช้คำว่าเรียกร้องหรือจะวิงวอนก็ได้ครับอาจารย์ครับนะฮะสิ่งที่อาจารย์ชี้แนะมาเมื่อสักครู่นะครับมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญกระทำอันมิชอบต่อรัฐธรรมนูญนะครับและสิ่งที่อาจารย์ชี้แนะต่อไปก็คือแนวโน้มที่จะเกิดต่อไปก็คือความรุนแรงหรือแม้แต่อาจจะเกิดสงครามกลางเมืองเกิดสงครามชนชั้นขึ้นได้มีความเป็นไปได้หมดเลยครับตอนนี้อาจารย์ผมเลยอยากจะเรียกร้องอาจารย์ว่าอาจารย์ครับการที่อาจารย์แนะนำให้รัฐสภาหรือรัฐบาลเองเนี่ยออกมาขัดขืนขัดไม่เห็นไม่ปฏิบัติตามศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของศาลแต่อาจารย์ต้องทราบว่าสภาวะตอนนี้มันมีฝ่ายที่เป็นฝ่ายต่อต้านเป็นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอยู่ซึ่งถ้ารัฐบาลออกหน้าหรือสภาออกหน้าก็จะมีฝ่ายต่อต้านจะออกมาและที่สำคัญก็คืออมาตย์ก็จะออกมาออกมาแล้วนะเพราะงั้นผมมองว่าสถานะของรัฐบาลกับสภายากครับที่จะออกมาแบบนั้นผมเลยอยากเรียกร้องสถานะของคนที่บริสุทธิ์อย่างอาจารย์ครับอาจารย์ครับทำไมอธิการบดีธรรมศาสตร์อธิการบดีหลายทั่วประเทศออกมาต่อต้านพรบนิรโทษกรรมได้แล้วครับอาจารย์ถึงจะเป็นนักวิชาการแต่ผมมองว่ามันถึงเวลาแล้วก็อาจารย์ที่อาจารย์จะก้าวออกมานำครับอาจารย์ตบมืออาจารย์หน่อยครับอาจารย์ออกมานำเถอะครับเชื่อผมครับอาจารย์ก้าวออกมานำผมจะตามอาจารย์ครับอาจารย์เรียกร้องให้นักวิชาการทุกประเทศไม่ว่าจะสถาบันใดก็ตามครับนิติศาสตร์สถาบันใดก็ตามออกมาเถอะครับว่าสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมามันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญครับอาจารย์ครับเรียกร้องครับอาจารย์ครับครับขอบคุณนะครับเป็นการแสดงความเห็นนะครับเชิญครับสวัสดีครับผมนายเอกชัยนะครับขอใช้คำว่านายเอกชัยชัยนุวัฒน์นะครับเป็นประชาชนหนึ่งคนเท่ากับท่านที่นี่ทุกคนนะครับอาชีพลูกจ้างสอนหนังสือก็รู้จักกับท่านบางทีกลุ่มนิติราษฎร์เนี่ยออกมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับออกมารณรงค์เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้หลายปีผมเพิ่งออกมา3วันครับ ผมเพิ่งออกมา3วันผมโดนข้อกล่าวหาว่าโง่แล้วอยากโปรโมตตัวเองครับ คือผมบอกงี้ผมไม่ได้จบฝรั่งเศสอาจารย์ปิยบุตรครับผมอธิบายอย่างนี้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันมาจากประชาชนเหตุที่291เขียนไม่ให้อำนาจศาลเข้ามาตรวจสอบเนี่ยเพราะถ้าศาลเข้ามาตรวจสอบอันนี้แปลว่าศาลมาเซ็นเซอร์อนุมัติเรื่องไหนที่แก้ไขได้แก้ไขไม่ได้ถูกไหมครับเท่ากับอย่างนั้นเนี่ยใครเขียนรัฐธรรมนูญผมก็เขียนบทความเล็กๆบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าบทความที่ผมเขียนลงประชาไทยเนี่ยผิดไหมครับถ้าผิดช่วยแก้ด้วยนะครับก็แค่นี้ครับผมออกมา3วันผมโดนว่าโง่แล้วผมโง่จริงๆนะครับผมไม่จบเกียรตินิยมผมไม่ได้เนติบัณฑิตผมไม่จบด็อกเตอร์ท่านไปดูแล้วกันว่าผมโง่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์เอกชัยทำหน้าที่ต่อไปนะครับอาจารย์ทำถูกต้องแล้วนะครับผมพีรยุทธ์นะครับอันนี้เป็นข้อเสนอคือในเมื่อเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของประชาชนโดยสูงสุดถ้าเกิดเราจะตัดปัญหาเนี่ยเอารัฐธรรมนูญ50เนี่ยออกไปเพราะมันแก้ยากแก้อะไรมาตราอะไรทั้งฉบับเนี่ยแก้ยากมากเราใช้การทำประชามติเอา40กับ50มาเลือกดูสิจะเป็นไปได้แล้วจะดีไหมครับเพราะว่าต้นไม้พิษ50จะหายไปพร้อมกับองค์กรอิสระทั้งหลายนะจะได้ไหมครับวิธีนี้คำตอบของท่านเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะตอบเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วกันนะฮะที่ท่านถามนะฮะท่านถามเรื่องไอ้ทำประชามติเนี่ยนะฮะคือสมมติว่าท่านอยากให้มีการทำประชามติเนี่ยมันก็ต้องแก้ไขมาตรา291คือถ้าเข้าใจมารัฐธรรมนูญเนี่ยมันถูกเขียนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเอกสารมีบทบัญญัติเรียบร้อยแล้วก็บอกเอาไว้ว่า
การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีกระบวนการขั้นตอนยังไงคือบอกว่าแก้ตัวเองอะทำอะไรบ้างซึ่งก็ห้อยอำนาจกับสภาเอาไว้ถูกไหมเป็น3วาระนั่นนี่เนี่ยทำไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเกิดท่านอยากให้มีการทำประชามติเนี่ยนะฮะในระดับที่ให้มีการเลือกกันอย่างนี้นะฮะมันก็ต้องไปแก้เพิ่มเติมมาตรา291ซึ่งถ้าไปแก้อย่างนี้มันก็เป็นไปได้อีกว่าจะมีคนร้องอีกถูกไหมฮะว่าทำวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมไปแตกต่างจากวิธีการอื่นที่ให้เอาไว้มันก็จะถูกตรวจสอบได้อีกคือมันคือท่านเข้าใจไหมว่าตอนนี้พอศาลนู่นตัดสินแบบนี้มาเนี่ยมันล็อกนะฮะไอตัวการทำอะไรหรือนะการแก้ไขเพิ่มเติมนู่นหมดในทางกฎหมายถ้ายอมให้มันมีผลบังคับได้นี่คือประเด็นมันเป็นแบบนี้คือจริงผมก็เห็นด้วยนะฮะว่าควรจะมีการควรจะมีการทำอีกทีนึงแต่ท่านไม่เห็นเหรอว่าตอนที่เขาทำในปีที่แล้วเนี่ยเขาแก้291ถูกไหมเพื่อเปิดทางให้มีสสรแล้วมีสสรมาแล้วนี่ครับสสรก็มายกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาจะเอาแบบ40หรือจะเอาแบบอันอื่นๆก็แล้วแต่เป็นอีกร่างหนึ่งพอร่างเสร็จเนี่ยมันไม่ได้ใช้บังคับเลยใช่ไหมฮะเขาก็ให้เอาไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติคราวนี้ประชาชนก็จะมีทางเลือกแล้วก็คือใครรักชอบรัฐนูญปี50ตุลาการศาลนูญท่านไหนเนี่ยนะครับรักรัฐนูญฉบับนี้มากไม่อยากให้แก้คุณก็ไปลงช่องเอา50คนอื่นๆที่เขาเห็นว่าไอ้นี้มันดีกว่า50เขาไปลงช่องอื่นแล้วก็นับกันถูกไหมฮะแล้วก็ใครมากกว่าก็ได้รับผ่านกระบวนการของเสียงประชามติเป็นรัฐธรรมนูญนี่คือหนทางซึ่งสันติที่สุดแล้วนะฮะในการที่จะเปลี่ยนแปลงในแง่ของเชิงในทางรัฐธรรมนูญมีเหตุมีผลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่กระบวนการแบบนี้แหละนะฮะที่ถูกระงับเอาไว้ไงฮะผมคิดว่าตอนนี้ก็เป็นไปได้ถ้าเกิดสภาจะบอกว่าไอ้ที่มันค้างวาระ3เนี่ยเอามาโหวตจริงผมสั่งหนูเนี่ยเอาขึ้นมาโหวตเลยนะฮะจริงๆเอาขึ้นมาโหวตเลยนะฮะสภาเนี่ยนะเรื่องนี้แต่ปัญหาคือตอนนี้เนี่ยนะครับพอสั่งหนูมีคำวินิจฉัยนี้มาแล้วเนี่ยนะผมจะบอกให้นะฮะท่านคิดว่าสมาชิกสภาแน่นอนแล้วก็สมาชิกทุกคนเนี่ยไม่กลัวเหรอฮะอาจจะมีจำนวนหนึ่งกลัวว่าโหถ้าเกิดไปโหวตขึ้นมาอ้าวเดี๋ยวโดนศาลนูนชี้ขึ้นมาว่ากระทำการล้มล้างการปกครองอะไรขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือในด้านมันก็จะมีแน่นอนว่าโอเคคะแนนเสียงที่จะใช้โหวตเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้มันเรื่องในทางการเมืองอะถูกไหมฮะแต่แน่นอนในแง่ของชนการเรียกร้องของประชาชนที่ประชาชนอยากเห็นเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่ผมจะบอกว่าปัญหาโลกนี้มันจะไม่คงที่อยู่แบบนี้ฮะอะไรที่เป็นความต้องการของประชาชนเนี่ยมันต้องเกิดสัมฤทธิ์ผลขึ้นจนได้ในวันหนึ่งครับเพียงแต่ว่าคอสที่มันจะเสียไปเนี่ยมันจะแค่ไหนหรือว่ามันจะเป็นเวลานานแค่ไหนเนี่ยอันเนี้ยผมก็ตอบไม่ได้ผมก็พยายามกันอยู่ที่กำลังทำกันอยู่นี่คือความพยายามอันหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าถามว่าในวิธีการเนี่ยเห็นด้วยไหมก็มันก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะแต่ว่าปัญหาคือมันติดล็อกอย่างที่มันเป็นอยู่ในเวลานี้นะครับในทางกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นนะครับขอรบกวนอาจารย์ช่วยวินิจฉัยเนี่ยนะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา216วรรค6ได้บัญญัติให้วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและมาตรา300วรรค5ได้บัญญัติให้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้รัฐธรรมนูญได้ประกาศใช้เมื่อวันที่24ธันวาคม2550และประธานศาลรัฐธรรมนูญในขณะนั้นคือนายชัดชลวรได้ส่งเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นพิจารณาร่างเมื่อวันที่25มิถุนายน2551แต่จนถึงบัดนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังอยู่ในสถานะของร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคือยังไม่ได้ประกาศใช้นั่นคือยังไม่มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ศาลชุดนี้จึงไม่มีอำนาจในการพิจารณาคำร้องต่างๆตั้งแต่จนต้นจนถึงปัจจุบันอีกทั้งยังทำผิดต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา300วรรค5อีกด้วยถือเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายถือเป็นคดีที่อาญาที่สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ทันทีจะเรียนถามอาจารย์ว่าประเด็นนี้จะสามารถยื่นศาลปกครองให้คำสั่งและคำวินิจฉัยทั้งหมดของศาลรัฐธรรมนูญเป็นมูลคะและเข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญาโดยทันทีได้หรือไม่คะครับผมตอบคำถามนี้นะฮะจริงๆคำถามนี้เป็นเรื่องเทคนิคอธิบายความสั้นๆนะฮะคือศาลทุกศาลเนี่ยนะฮะเวลาที่จะทำงานเนี่ยมันต้องมีกฎหมายคุมกระบวนการทำงานของศาลนะฮะกฎหมายอันนี้เขาเรียกว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความนะฮะ
ถ้าเป็นศาลยุติธรรมนะฮะศาลแพ่งเนี่ยก็ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นศาลอาญาก็ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นคดีอาญานี่นะฮะเป็นอย่างนี้เป็นคดีปกครองในศาลปกครองก็ใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองในวิธีพิจารณาคดีปกครองทีนี้พอมาถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยมันต้องมีพระราชบัญญัติอันหนึ่งที่เรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับซึ่งจะเป็นตัวกฎหมายที่สภาตราขึ้นกำหนดกฎเกณฑ์ในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะทีนี้ก็ปรากฏว่ากฎหมายนี้นะฮะคือตอนทำรัฐธรรมนูญเนี่ยเสร็จแล้วมันต้องมีการตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาตัวศาลตัวองค์กรเนี่ยตั้งขึ้นมาก่อนแต่ตัวกฎหมายที่สภาจะออกเนี่ยนะครับเพื่อจะให้องค์กรนั้นทำงานเนี่ยมันยังไม่ได้ทำรัฐธรรมนูญเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในช่วงนี้มันยังไม่มีกฎหมายไอ้นี้ไอ้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยที่พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญนะเนี่ยนะครับออกข้อกำหนดคือให้ศาลออกเองนะฮะและใช้ไปก่อนคือความจริงเรื่องนี้ผมเล่าให้ท่านฟังว่าตอนปี40เนี่ยเขาให้ศาลออกเองเลยนะฮะแล้วผมเนี่ยวิจารณ์มากเลยบอกว่ารัฐธรรมนูญ40ทำอย่างนี้ไม่ได้นะให้ศาลไปออกข้อกำหนดเองใช้ไปตลอดกาลมันไม่ได้นะฮะแล้วก็ข้อวิจารณ์เนี่ยเข้าใจว่าตอนที่มีคนทำรัฐธรรมนูญ50เนี่ยเขาก็เอาไปกลับแก้เป็นว่าก็ให้สภาเนี่ยแหละตราพรบประกอบรัฐธรรมนูญทีนี้แต่ว่ามันยังตราไม่เสร็จในช่วงนี้มันไม่เสร็จเนี่ยศาลก็ใช้ข้อกำหนดเพราะในคดีที่ตัดสินมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในเชิงของกระบวนพิจารณาเนี่ยมันทำจากฐานข้อกำหนดวิธีพิจารณาที่ศาลเนี่ยเขาออกมาเองนะทีนี้ท่านที่ถามเนี่ยท่านก็ถามแบบนี้บอกว่าก็ตอนนี้รัฐธรรมนูญกำหนดนะฮะบอกให้ทำให้เสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะฮะหนึ่งปีหรือไงเนี่ยแล้วตอนนี้มันเลยมาแล้วถูกไหมมันยังไม่เสร็จถามว่าหลังเลยพ้นหนึ่งปีมาแล้วนะตั้งแต่ประกาศรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะไอสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคดีเอาไว้การเมืองกระบวนพิจารณาเนี่ยมันจะเสียหมดไหมเพราะเหตุว่ามันไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญเข้าใจประเด็นนะฮะประเด็นเป็นอย่างนี้ผมตอบแบบนี้ว่าเราอันนี้พูดแบบทั่วไปนะฮะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญนี้เพราะว่าผมเรียนอย่างนึงเวลาที่เราตอบคำถามในทางกฎหมายอันนี้มันจะต้องตอบเป็นการทั่วไปให้ไปใช้บังคับเสมอกันอันนี้มันจะเป็นการทดสอบว่าเรามีจิตใจที่เราเที่ยงธรรมหรือไม่นะฮะผมตอบแบบนี้ว่านะฮะการที่กฎหมายมันไม่เสร็จเนี่ยมันเป็นความผิดของสภาด้วยส่วนหนึ่งถูกไหมรัฐสภาเนี่ยไม่ตรากฎหมายนี้ไม่เสร็จจะด้วยเหตุอะไรก็ตามเช่นต้องไปทำกฎหมายอันอื่นก่อนหรืออะไรก็ตามมันเลยก็เลยทำไม่เสร็จนะฮะนี่ปัญหาคือถ้าเกิดสภาทำไม่เสร็จเนี่ยตัวองค์กรมันมีอยู่คำถามคือแล้วยังไงฮะเราจะให้คนในองค์กรนั้นเนี่ยนะครับอยู่กินเงินเดือนไปทุกวันแล้วไม่ต้องทำงานเพราะเหตุว่าไม่มีข้อกำหนดวิธีพิจารณาหรือมันก็คงไม่ได้ถูกไหมฮะในแง่ในเชิงการตีความเนี่ยมันก็ต้องตีความให้การทำงานขององค์กรนั้นมันเป็นไปได้เพราะนั้นไอ้ข้อกำหนดเนี่ยมันก็ยังจะต้องถูกใช้บังคับอยู่ตราบเท่าที่สภาเนี่ยตราพรบฉบับนี้ยังไม่เสร็จถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นก็ตามถูกไหมแต่ถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยมันองค์กรนั้นมันก็ทำงานไม่ได้นะฮะทีนี้ฝ่ายท่านผู้ถามเนี่ยท่านรู้สึกว่ามันไม่ควรที่องค์กรนี้ทำงานต่อไปได้ละนะฮะซึ่งในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ถึงขั้นนั้นนะเป็นแต่ว่ามันจะมีปัญหาถามว่าแล้วอย่างนี้จะใช้ข้อกำหนดไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือคำตอบมันจะเป็นอย่างนี้ฮะตราบเท่าที่สภาเนี่ยรัฐสภาเนี่ยฮะยังตรากฎหมายฉบับนี้ไม่เสร็จก็ต้องเรียกร้องให้สภารีบทำให้มันเสร็จไงในด้านหนึ่งคุณจะกำหนดกฎเกณฑ์ไอ้กระบวนการไอ้ขั้นตอนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับในแง่ของวิธีพิจารณาก็ควรจะต้องทำนะฮะแต่ถ้าเขายังทำไม่เสร็จมันก็ไม่ได้เป็นความผิดของศาลรัฐธรรมนูญนี่ในแง่นี้ถูกไหมฮะเขาไม่ได้เป็นคนตรากฎหมายนี่เองสภาเป็นคนตราไงแล้วสภาตราไม่เสร็จแล้วก็บอกว่าเขาไม่ให้เขาทำงานมันก็ไม่ถูกต้องเพราะนั้นจะไปแจ้งความดำเนินคดีเขาอะไรด้วยเหตุต่างๆเหล่านี้นะหรือแม้แต่ไปฟ้องศาลปกครองต่างๆพวกนี้ทำไม่ได้ครับนะทำไม่ได้นะถ้าเกิดจะทำเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นเคสซึ่งเห็นได้อย่างเช่นเคสอย่างที่เราพูดถึงอยู่เนี้ยเป็นกรณีที่เห็นได้ชัดว่าจงใจใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุเช่นยื่นถอดถอนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องทางการเมืองถูกไหมฮะหรือถ้าใครจะไปดูไปฟ้องคดีอาญาก็ต้องดูในฐานความผิดไปยื่นปปช.ตรวจสอบต่างๆเหล่านี้ถูกไหมฮะแต่ปัญหาคือเรากำลังหาช่องทางถูกไหมในทางกลไกโครงสร้างทางกฎหมายแต่วันนี้ท่านต้องเข้าใจว่ากลไกโครงสร้างทางกฎหมายที่มันเป็นอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้มีความคอมพลีทสมบูรณ์นะมันมีปัญหาหมดที่ท่านไปหานั้นท่านเจอปัญหาตรงนั้นอีกแล้วท่านก็จะพบกับความผิดหวังตรงนั้นท่านไปหาองค์กรนี้ท่านเจออะไรนี่อีกเดี๋ยวพบความผิดหวังองค์กรนี้เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีหรือ2ปีที่ผ่านมาที่นิติราษฎร์เสนอเนี่ยถึงได้มีการปรับโครงสร้างรัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งหมดไงฮะรวมทั้งปฏิรูประบบศาลไปรูปรัฐสภาไปรูปอะไรด้วยไงฮะเราก็ได้รับก้อนอิฐมาเพียบตอนนั้นเนี่ยนะฮะก่อนที่ผมจะถูกทำร้ายได้สักประมาณเดือนเศษๆน่ะเมื่อช่วงเวลานั้นมันเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ว่าในทางความเป็นจริงคือมันเป็นเวลาที่มันต้องเปลี่ยนพวกนี้นะให้มันเป็นไปตามหลักการที่มันถูกต้องอ่ะสังคมมันมาถึงจุดนั้นนะฮะเป็นแบบนั้นมีคำถามอีกไหมฮะ
มีไหมฮะไม่มีแล้วนะฮะก็ใกล้เวลาแล้วด้วยผมตอบคำถามสุดท้ายนะฮะพี่ท่านถามมาที่บอกว่าออกมานำได้แล้วนะฮะมาอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะฮะตลอดในเวลาที่ท่านถามคำถามลุกขึ้นมาพูดเมื่อกี้จนถึงวินาทีนี้นะฮะผมนั่งคิดคำตอบนะฮะให้กับท่านอยู่ตลอดเวลาแต่ผมยังคิดไม่ออกนะครับผมมีอย่างนี้นะครับว่าในตอนที่เราก่อตั้งนิติราษฎร์ขึ้นเราเนี่ยเป็นนักวิชาการสิ่งที่มันเป็นอาวุธของเราถ้าเราจะมีคือปัญญาคือความรู้ที่เรามีนะฮะแล้วเราพยายามที่จะส่งมอบอาวุธอันนี้นะฮะเพื่อจะทำให้มันได้มาซึ่งประชาธิปไตยเนี่ยให้กับประชาชนให้กับคนทุกคนแล้วเราถือว่านี่คือหน้าที่ของเรานะฮะผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าก้าวพ้นจากพรมแดนนี้ออกไปแล้วเนี่ยผมจะไปสามารถทำหน้าที่อีกลักษณะหนึ่งได้ดีพอไหมนะฮะการขึ้นมาเป็นผู้นำมวลชนเนี่ยมันมีต้องมีทักษะอย่างมากนะฮะต้องคือนำมวลชนแล้วต้องรับผิดชอบนะฮะหลายๆอย่างกับมวลชนนะฮะผมยังไม่แน่ใจว่าถึงเวลานั้นแล้วหรือไม่นะฮะถึงเวลาของคณะนิติราษฎร์แล้วหรือไม่นะฮะผมรับนะฮะเอาสิ่งที่ท่านเสนอวันนี้นะฮะกลับไปคิดนะฮะกลับไปพิจารณาดูนะฮะแต่ว่าเรียนว่าสิ่งที่ท่านเสนอนั้นไม่ได้เคยตรงกับสิ่งที่เราคิดตั้งแต่แรกเลยนิติราษฎร์เกิดขึ้นมาเนี่ยในปี53เนี่ยนะฮะมันพัฒนามาจากกลุ่ม5จานี่ศาสตร์มอทอเนี่ยเป็นเพราะมันเป็นผลสะเทือนใจจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมนะฮะแล้วเรารู้สึกว่าเราทำกิจกรรมในเชิงรับในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไม่พอแล้วจึงต้องออกมาทำกิจกรรมที่ให้ความรู้ประชาชนในเชิงรู้เราทำตามศักยภาพที่เรามีนะฮะเราก็ไม่คิดว่าจะได้รับการสนับสนุนสนใจจากคนมากขนาดนี้นะฮะแต่เราก็คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราถนัดนะฮะแล้วเราก็พยายามทำภารกิจแบบนี้จนกว่าจะมีคนมารับช่วงจากเราหมายถึงว่าถ้ามันยังไม่สำเร็จผมคิดว่ามันจะสำเร็จนะฮะในช่วงชีวิตของเราเนี่ยผมคิดมันจะสำเร็จในช่วงชีวิตของผมนะฮะแต่ถ้าเกิดมันไม่สำเร็จนะฮะมันไม่สำเร็จผมไม่อยู่แล้วนะฮะที่อยู่บนนี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องมีคนมาทำตรงนี้ต่อแล้วมันต้องสำเร็จวันหนึ่งนะแต่ปัญหาคือในช่วงเวลานี้บทบาทเราจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยผมคิดบทบาทที่มันเป็นอยู่แค่นี้เนี่ยนะฮะผมก็มีความเสี่ยงกับชีวิตอยู่มากเลยนะฮะคือท่านก็ทราบว่าผมเป็นนักวิชาการสอนหนังสืออยู่ธรรมดาในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรออกไปแม้ไปขึ้นเวทีสักครั้งก็ไม่เคยในนิติราษฎร์นี่ก็ไม่เคยมีใครไปขึ้นเวทีมีชวนมีใครมาชวนเราก็บอกว่าเราอยากจะให้ความรู้นะฮะอยากจะทำหน้าที่ในทางวิชาการแล้วถ้ามันไม่มีคนทำตรงนี้เนี่ยมันก็จะลำบากท่านหาคนมาทำตรงนี้ให้ผมได้ไหมล่ะครับถ้าเกิดหาคนมาทำตรงนี้ได้เนี่ยแล้วเราอาจจะลองคิดดูอีกทีหนึ่งว่ายังไงนะฮะเป็นอย่างนั้นนะผมตอบเรื่องนี้ก่อนขออภัยถ้าอาจจะสร้างความผิดหวังให้นะฮะแต่ผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราคิดเราทำได้ดีแล้วเราอยากจะทำอย่างเนี้ยนะฮะอยู่ในช่วงระยะเวลานี้คนไม่อยากนี้แล้วก็ค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับตอบอย่างนี้แล้วกันนะฮะนะครับเชิญครับเชิญเอานะฮะเอาเชิญท่านนะฮะขอเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะครับเชิญครับครับครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับ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 ขอบคุณฮะมีคนเสนอว่าอยู่อย่างนี้ดีแล้วนะครับด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเห็นไหมฮะประชาธิปไตยเป็นแบบนี้แหละนะฮะเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะมันก็จะเห็นต่างกันครับเห็นนะครับผมขอจบได้ไหมฮะเชิญเลยครับคิดยังไงกับการที่ว่าถ้ามีการฟ้องมาหนึ่งสองต่อตุลาการศาลคิดยังไงที่มีการใช้มาตรา112ฟ้องต่อตุลาการศาลนูนไม่เห็นด้วยครับผมขออภัยที่จะตอบท่านอย่างตรงไปตรงมาหนึ่งนะฮะการกระทำของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์อันนี้นะฮะคือเราอาจจะรู้สึกอ่ะผมบอกกับท่านก็ได้นะฮะในเชิงกฎหมายจริงคำถามนี้ดีแล้วอาจจะขอเป็นสุดท้ายที่ผมจะพูดประเด็นนี้ที่เพราะเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะคือผมที่มีความเห็นว่าการในเชิงหลักการเนี่ยนะฮะเราถือหลัก the king can do no wrong พระมหากษัตริย์ไม่ทรงทำอะไรผิดแต่เราให้พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับพ้นไปจากการเมืองเพื่อให้เป็นที่รักนะฮะที่เคารพของคนทุกคนถูกไหมฮะเพื่อไม่ยุ่งเกี่ยวไม่พันกับการเมืองแต่ว่าการที่ศาลนั้นรับคดีนี้ไว้พิจารณาเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ตัดสินมาอย่างนี้มันจะเป็นปัญหานะครับกับการตัดสินพระทัยของพระมหากษัตริย์ในการลงพระปรมาภิไธยถูกไหมฮะซึ่งไม่ถูกต้องอย่างยิ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอ่ะแล้วก็มันเป็นปัญหากระทบกับหลักเดอะคิงแคนดูโนรองด้วยแต่ว่าการทำอันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นการดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมากร้ายพระมหากษัตริย์เราไม่ควรนะครับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นเป็นเครื่องมือในลักษณะเช่นนี้นะฮะเป็นแบบนั้นนะฮะก็ตอบคำถามท่านอย่างนี้นะครับก็ขออ่ะเชิญอาจารย์ฮะเชิญครับอาจารย์มีอะไรครับคำวินิจฉัยเป็นการเป็น malpractice เป็นการละเมิดทางวิชาชีพไหมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเมินกันเราเห็นว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันต่อไปนะต้องดำเนินการกันต่อไปในหนทางต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นตามมานะฮะก็คงตอบอย่างนี้นะครับจะมีอะไรสุดท้ายไหมครับสักนิดหนึ่งอาจารย์อาร์ตเขาหน่อยนะฮะเชิญนะครับขออนุญาตนิดเดียวนะฮะผมพูดในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้บรรยายวิชาสารรัฐธรรมนูญประการหนึ่งแล้วก็พูดในฐานะของคนที่เคยทำงานที่สารรัฐธรรมนูญอีกประการหนึ่งผมมีข้อสรุปสั้นๆในชั้นนี้เนี่ยง่ายๆก็คือว่าจากการติดตามการทำงานของสารรัฐธรรมนูญมาเนี่ยประมาณสัก10 กว่าปีปัจจุบันนี้สารรัฐธรรมนูญเริ่มเป็นองค์กรที่มีอันตรายมากที่สุดในประเทศไทยและ2สิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังทำอยู่เนี่ยกำลังจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากกับสังคมไทยด้วยคำอธิบายอยู่ตรงไหนความเป็นอันตรายของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ตรงที่ว่าตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญกำลังขยายขอบเขตอำนาจหน้าที่ออกไปเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจเหนือกว่ารัฐธรรมนูญสิ่งที่คุณถาวรเสนียมพูดในรายการช่อง3ไม่ผิดครับในทางข้อเท็จจริงแม้ในทางหลักวิชามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ในทางข้อเท็จจริงไม่ผิดคือศาลรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้คือองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดเหนือรัฐสภาท่านตรีศาลและองค์กรของรัฐองค์กรอื่นทั้งหมดแต่นั่นคือสถานะความเป็นสิ่งที่น่าอันตรายของศาลรัฐธรรมนูญสิ่งที่มันสำคัญมากกว่านั้นก็คือจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้เนี่ยตามผมวินิจฉัยลงวันที่20 พฤศจิกายน 2556ศาลรัฐธรรมนูญกำลังวางเกมให้สังคมไทยตกอยู่ในอันตรายตกยังไงเราต้องไม่ลืมว่าศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ปกปักรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญคุ้มครองหลักการของประเทศในเรื่องสำคัญอย่างรูปของรัฐแล้วก็ระบบการปกครองแต่ว่าโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะปกปักรักษาโครงสร้างของระบบการเมืองแบบเดิมๆเอาไว้ไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนผ่านประการหนึ่งอีกประการหนึ่งจากที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐสภาไม่สามารถจะไปลดอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยการห้ามไม่ให้ตรวจสอบความชอบธรรมของตัวร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้เนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าศาลไม่ยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดอำนาจตัวเองนั่นมีความหมายไกลไปกว่านั้นว่าศาลก็ต้องไม่ยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยุบตัวศาลเองและสิ่งที่ศาลทำอย่างนี้มันจึงมีผลทำให้ศาลอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ปกปักรักษาโครงสร้างระบบการปกครองแบบเดิมๆขณะที่สังคมกำลังเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันทุกวันอันตรายมันจะเกิดตรงที่ว่าเมื่อสังคมไทยต้องการจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองโดยผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในระบบปกติแต่ไม่สามารถทำได้เพราะถูกขวางโดยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อการแก้ไขในระบบปกติมันทำไม่ได้ประชาชนจะใช้วิธีการที่ไม่ปกติและเมื่อประชาชนใช้วิธีการอย่างนี้การเปลี่ยนผ่านจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งอย่างสันติมันจึงเกิดขึ้นได้ยากด้วยสาเหตุของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้นี่แหละความเป็นอันตรายของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้มันจึงอยู่ตรงที่ว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมไทยจะทำอย่างไรกับการใช้อำนาจบาดใหญ่ของศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปทุกวันถ้ารัฐสภาหรือคนอื่นตัดสินใจที่จะไม่สู้ผมก็จะอยู่บ้านเลี้ยงลูกแต่ถ้าท่านตัดสินใจสู้พวกเราทั้งหมด
จะไปสู้ร่วมกับท่านนั่นเองครับนะฮะท่านก็ลองดูนะครับว่ารัฐสภาเนี่ยจะทำยังไงรัฐบาลจะทำยังไงต่อนะฮะผมไม่ค่อยมีความหวังมากนักนะฮะเท่าที่ผ่านมานะฮะแต่หวังว่าความหวังผมที่คิดว่าไม่มีความหวังมากนักเนี่ยจะน่าจะผิดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ได้กรุณามาได้ฟังการแถลงข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรานะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะได้นำสิ่งที่ได้ฟังในวันนี้ไปขยายความนะครับเพื่อให้ท่านได้รับรู้ต่อไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับเมื่อมีเรื่องสำคัญนะครับที่พวกเราจะได้พบกันนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ